ขอเชิญอาจารย์ชัยพรอีกครั้งครับครับก็ต้อนรับสู่ทีมบอลวันนี้ทีมบอลนะครับซ้อมก่อนพรุ่งนี้นะครับก็ทีมวันนี้เนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอดสดมาที่ห้องนี้นะครับดีเลย์ประมาณ30วินาทีนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็อันดับแรกจะขออนุญาตแนะนำอาจารย์ที่จะคอมเมนต์เราในห้องก่อนนะครับท่านแรกเป็นอาจารย์นัทนะครับอาจารย์เชิญเลยครับอาจารย์สวัสดีครับไปเกิดดูคาซีดได้ดีวันนี้ผมคิดว่าผมคอมเมนเตอร์พยายามจะสวมวิญญาณพี่ก้องเหมือนตอนที่ The Voice เราอย่างนะครับอาจารย์ครับหน้าตาจะถ่ายไปพี่ก้องแต่ว่าพี่ก้องแคริบเบียนใช่ไหมอันนี้ก็แคริบเบียนใช่ไหมพี่ก้องถ่ายแล้วแต่ครับอีกท่านหนึ่งเป็นอาจารย์คาซีดคุณกอล์ฟทำไมเอ่ยร้อยแปดทำไมก็ทำไมที่หันอาจารย์จานนะครับไม่รู้ขอบคุณตบมือให้หน่อยนะครับมันต้องห่างเท่าไหร่ด้วยครับผมขอมอบพอยเตอร์ให้อาจารย์ชี้ครับเวลาผิดจะได้ชี้ตรงนี้นะครับอาจารย์จะได้สอนน้องๆในทีมนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับทีมเราวินเป็นทีมแรกนะครับพร้อมแล้วเอ่ยยังไม่พร้อมไม่พร้อมห้าคนครบยังครับครบแล้วครับครบแล้วนะครับท่านแรกเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวมอนิเตอร์ก่อนจำรูปเมื่อเช้าวันแรกที่ผมมาที่พี่มาเปิดให้ได้ไหมครับว่าเราเคยไปดูงานที่หนึ่งที่เราเห็นตัวมอนิเตอร์ที่มอนิเตอร์ anyway เลยคือซ้อม anywhere ซ้อมไปไหนก็ได้ทำไปไหนก็ได้เดี๋ยววันนี้จะมา CPR หมอนข้างกันเห็นไหมแต่ว่าหมอนข้างเป็นคนไข้นะครับอ่ะพี่แจ้ครับติดมอนิเตอร์ EKG เท่าไหร่ครับคุณรู้นะคุณรู้นะอ๋อคือมาอะไรใน ER นี่นะครับติดมอนิเตอร์ EKG เท่าไหร่ครับได้หันหน้าให้คนดูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้จริงๆนะครับในการเล่นซิมูเลชันนะครับไม่เขาติดมอนิเตอร์ EKG เขาจะเปิดให้มั้งถ้าจะไม่ผิดทุกคนดู EKG กันนะครับติดเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไรครับเป็นไรครับมองไม่เห็นเห็นไม่เลยน้องนัดขึ้นได้ไหมครับนัดเป็นน้องอ้อสายนัดใช่ไหมครับมองไม่เห็นเป็น VS สิครับได้นะครับทีนี้เครื่องนี้เราจะดีฟิสนะครับดีฟิสเล่นนะครับเราสามารถดีฟิสในเครื่องนี้ได้เลยนะครับคือสามารถเลือกพลังงานที่ชาร์จนะครับกดตรงนี้นะครับ VS กี่จูลนะครับกี่จูลนะครับ200จูลนะครับผมว่าเริ่มที่200จูลขึ้นไปเลยชาร์จพลังงานนะครับดูบนข้างบนได้นะครับแอมเคลียร์ยูเคลียร์เอวันเคลียร์ช็อคครับแล้วก็ CPR ต่อได้เลยนะครับเพราะในเครื่องนี้เสมือนหนึ่งเรามีแต่คนที่คอนโทรลเครื่องคือใครครับคือน้องอุ่นนะครับสามารถคอนโทรลเครื่องทั้งหมดตามซิมูเลชันเช็คลิสต์ที่เราเตรียมไว้นะครับอุปกรณ์นี้สามารถเสียบออกซิเจนซัดได้ครับที่แจ้งเสร็จหน่อยหลังจากที่ทีมเสียบจริงๆตัวเลขถึงจะขึ้นให้เรานะครับเสียบใส่ไหนไม่หมายถึงเสียบใส่ตรงไหนของหมอนข้างไม่รู้เสียบเสร็จปุ๊บออกซิเจนแซดจะขึ้นนะครับต้องเสียบหมอนข้างเนี่ยก่อนนะครับมีทับ VP ด้วยใส่ทับ VP กดวัดความดันตรงนี้นะครับวัดความดันก่อนใส่ไงมีเก็บไหมครับอ๋อโอเคลองทำเสียงหายใจหน่อยครับทำเสียงไตดอให้ฟังหน่อยได้เนาะถือว่ามีเสียงทุกอย่างที่เราต้องการหมดเลยในโปรแกรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากฟังนะครับพอดีคนไข้เราเนี่ยบางทีหมดสติแล้วไม่ได้แอคชั่นเสียงนะครับจะมีเสียงออกมาเพื่อซิมูเลชันตัวนี้นะครับโอเคนักเรียนโอเคเราเอาไปไหนดีครับแบบกระเป๋าสะพายดีไหมหรือแบบนี้ดีหมดกับบ้านเอาแบบเครื่องนี้แล้วกันนะครับออกไปใช้นะที่จุดเปลี่ยนนะครับนะครับเราไม่ใช้หุ่นตัวใหญ่นะหุ่นตัวใหญ่ที่ปั๊มจริงช็อคจริงใช่ไหมครับก็ใช้อันเล็กได้นะครับแล้วก็ปรับสถานการณ์ได้นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะใช้ True Monitor True Monitor กับ PSUS มารวมกันเพราะนี่เราเป็น TMT ยุคใหม่เนี่ยเราต้องผสมประสานการทุกอย่างได้นะครับเพราะผมคาดหวังว่า Lifting and Moving ที่อาจารย์นัทพูดเมื่อเช้าเมื่อกี้ทั้งหมดและ ACUS เมื่อวานจะเอามาอินทิเกรตร่วมกันแล้วก็ผ่านซิมูเลชันไปได้นะครับทุกคนในห้อง10นาทีต่อมาประตูนี้จะเปิดนะครับและทีมของเราจะเอาคนไข้ยกเครื่องย้ายมาบนรถพยาบาลคือบนรถนี้นะครับพร้อมได้เลยพร้อมแล้วนะครับ
อ่ะเอาละทีมแรกแล้วเดี๋ยวเชิญคุณออกได้เลยครับไปจะจะบ้าครับคนละทีมเล่นบอกว่าเดี๋ยวตอนที่เราดูไลฟ์นะครับจะมีการคะแนนของพวกเราเนี่ยขึ้นให้ดูเป็นระยะระยะนะครับนะครับจะมี4กลุ่มเป็นเส้นตรงเลยเป็นเส้นกราฟนะครับแล้วดูว่าเราอยู่ลงมาตรงนี้หรือเปล่านะครับขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าอะไรนะABC โอเคพี่ปามพี่ปามอันนี้เอ้ยใคร A A นี่อันนี้ AB A นี่ C เปิดดูเลยระหว่างที่เพื่อนๆทีมของเราเนี่ยอันนี้ต้องเอาไปเองวะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเอาไปจะเป็นคนคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นในจุดเกิดเหตุนะครับอันนี้อะไรนี่ไงเป็นแบบใช่เป็นใช่ไม่เป็นสนิกเก้ถุงมือต้องใส่ถุงมือใส่แมสจริงมั้ยอยู่ไหนถุงมือถุงมืออยู่นี่แมสอยู่ไหนวะแมสอ๋อนี่ถุงมือก็กดนะนี่ไงใส่ไปเลยยามียาอะไรบ้างคือเล่นต่อหน้าสตาฟก็จะแบบมือเตรียมพร้อมนะครับขอใส่มือเตรียมนะครับมีแมสมั้ยโอเคได้พร้อมไหมครับถุงมือคนเล็กเลยไปโอเคไหมอย่าลืมเอาอุปกรณ์มอนิเตอร์ของเราด้วยนะครับจะมีนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็ต้องเอาไปอันนี้ไม่ต้องติดได้จริงนะครับจะแกะได้เลยโอ้ยรถเดี๋ยวตอนเติมตัวไปปุ๊บเริ่มจับเวลานะครับโอเคนะครับเคสที่หนึ่งนะครับเป็นผู้ชายวัยกลางคนนะครับวัยกลางคนนะครับเมื่อกี้เดินไปอยู่ที่ตรงระเบียงบ้านนะครับแล้วก็ปีนแบลของตรงระเบียงบ้านแล้วก็พัดตกลงมานะครับนั่งติดกำแพงอยู่บริเวณบ้านตัวเองนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านนี้ครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับท่านนี้เลยครับท่านนี้เลยครับคนนี้ครับโอเคเห็นนั่งอยู่ตั้งนานแล้วครับแต่ว่าไม่รู้สึกตัวอะไรครับนอนนิ่งโอเคครับเดี๋ยวดูประเมินซีนเซตอัพก่อนนะครับBody Substance Solution นะครับกบแกนแมทกาวนะครับของคาร์โบดพื้นที่โดยรอบปลอดภัยครับมีหมามีน้ำมันรั่วไหลมีเศษแก้วมีอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับไฟฟ้ารั่วทุกอย่างคือพื้นสามารถเดินได้ตรงนี้ฟิสิกส์โอเคเมคานิซึมเอาเป็นตกจากที่สูงนะครับผู้ป่วยจำนวนหนึ่งรายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สนับสนุนช่วยรีซอร์สเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยเอาก่อนนะครับเดี๋ยวเมนนวลอินไลน์หนึ่งคนครับเข้าไปเตรียมเมนนวลอินไลน์อุปกรณ์ไว้ตรงนี้เลยครับโอเคเมนนวลอินไลน์เดี๋ยวเข้าไปประเมินครับหนึ่งคนแอร์เวย์ไปประเมินเลยครับดูหายใจแล้วโอเคเดี๋ยวขอเอาไปรถจะเอาอะไรบอกนะครับตรงนี้เอผู้ป่วยไม่รู้นะคะหายใจเร็วนะคะล้างสองข้างเท่ากันนะคะดู circulation ตามจริงนะครับ circulation มีสักคิวตันเนียนไปที่บ้านไหมคะเทเคียนบิลานไหมคะมีทางซ้ายครับเทเคียชิปทางซ้ายนะคะสักคิวตันเนียนขวาครับเทเคียชิปไปทางขวาสักคิวตันเนียนเอ็นไฟซิม่ามีไหมคะมีทางซ้ายขอเข็มเบอร์10ครับเดี๋ยวเตรียมเข็มเบอร์10นะครับที่มีความลึกมากกว่า 3.25 นิ้วนะครับฟังไม่ตามจริงนะครับกระเป๋าบีตอนนี้ก็สงสัยเป็นtension pneumothorax นะครับผมทำไม่ได้ครับทำนิดเดียวก่อนโอเคครับเดี๋ยวโทษนะครับอันนี้เปิดได้เลยไหมอันนี้เปิดได้เลยไหมครับ
ก็เมื่อกี้คำได้สับคิวเทเนียมไฟซิมาตรงด้านไหนด้านซ้ายใช่ไหมด้านซ้ายครับโอเคครับก็ตอนนี้สงสัยเทนชันนิโมทอลแลงนะครับก็นับอินเตอร์คอร์ทอลสเปซที่5ครับเตรียมทำนิดเดิลดีคอมเพชชั่นครับคอนซัลเมนต์ดีคอร์ดิเรกเตอร์ด้วยครับขออนุญาตทำครับ2 3 4 4 5โอเคครับเอ็นทีเรียร์อ็กซิลารี่ไลน์นะครับเจาะครับลึกเข้าไปจนลมออกครับลมออกไหมครับได้ยินเสียงลมนะครับดึงเข็มเหล็กออกนะครับแล้วก็ดันแคทเทเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็สแต็ปไว้ครับอันนี้ถือว่าสแต็ปไว้อย่างนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ดูหายใจอะไรดีขึ้นไหมครับก็ยังเห็นอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอสเตตหน่อยตัวจับแซนมือจริงก็ฟังลังก็ยังดูหายใจเร็วเนาะเดี๋ยวครับขอดูแซดครับแล้วก็ดู C ครับเมื่อกี้ที่เปิดดูเนี่ยแอบโดเมนอะไรมีคอนทูชันมีรอยบีดดิ้งอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับเชสวอลเมื่อกี้ดูมีบีดมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับตรงนี้ตำแหน่งตรงเนี้ยมีเลือดออกอะไรไหมครับที่เห็นอยู่เนี่ยไม่มีเลยเนาะแคปิลารี่รีฟิลเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ2พอดีใช่ไหมครับ2คดีเรเดียลเพาส์คำได้ไหมครับ2ครั้งเบาๆครับเบาๆคำได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ซิสโตลิก BP ก็ยังดีอยู่ออกซิเจนแซดตอนนี้ 88% นะครับเมื่อกี้เจาะเข็มเข้าไปแล้วตอนนี้แซดดรอปนะครับขอออกซิเจนแมนวิดแบ็คเดี๋ยวเตรียมเปิดรอไว้เลยนะฮะพร้อมมูฟไหมครับทีมเคลื่อนย้ายเดี๋ยวใส่ซื้อเข้าฮาร์ดคอร์ล่าเลยครับอะไรนะไม่ไปประเมินก่อนโอเคต่อเลยครับเขาเปลี่ยนท่าเป็นนวดนะครับครับเอาที่ทีมเคลื่อนย้ายสะดวกครับแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้เตรียมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายนะครับทุกคนเช็คอุปกรณ์ด้วยนะครับอย่าลืมอะไรไว้ที่เกิดเหตุนะครับ ก่อนเคลื่อนเดี๋ยวดูเพลวิสด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเท่าไหร่นะครับเหลือกี่นาทีสี่นาทีโอเคครับบอร์ดกำลังมาครับก็โมโนมาข้างหน้าแบบ KAD นะครับเดี๋ยวการเคลื่อนย้ายนะครับจะโน้มตัวผู้ป่วยมาข้างหน้านะครับโดยจะทำคล้ายกับ KAD นะครับแล้วก็จะเอาบอร์ดสอดไปด้านหลังนะครับพร้อมนะคะนับ1 2 3อันนี้ออกซิเจนคือเสียบไปแล้วครับให้ดีๆเลยสอดรักแร้เดี๋ยวเวลา5นาทีนะครับไม่ต้องไปตัดออกถ้างั้นพี่ปาล์มไปอินไลน์แล้วก็พี่แพมไปสอดได้ป่ะพี่ปาล์มไปอินไลน์อินไลน์อย่างนั้นก็ได้อินไลน์จากหัวอินไลน์อินไลน์ข้างนี้ได้ป่ะอินไลน์ข้างนั้นแหละแล้วก็พี่ปาล์มลงไปรักแร้สอดมือไปแล้วก็หมุนบอร์ดยังไงวะไม่เก็ตสอดเข้าใต้สะโพกหมุนแล้วก็แนบลงสอดอะไรใต้สะโพกจะมีคนไข้ออกมาก่อนแป๊บนึงครับเรามูฟคนไข้ออกมาก่อนไม่เป็นไรเราบิดคนไข้ออกมาก่อนให้ไอ้สปายคงที่ตอนเนี้ยวันนี้ไว้นี่ก่อนขามีดีฟอร์มิตี้อะไรเราถอดเสร็จได้มั้ยลุงลังยังนะหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยเร็วเดี๋ยวดีเลย์ซีนทามไม่พี่ปาปล่อยเราไปสอนรักแร้
เอียงแบบเอียงหมุนมาแล้วก็บอร์ดต้องไล่รองหลังมาเดี๋ยวผมดูบอร์ดให้พร้อมไปพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมค่ะไปหัวสั่ง1 2 3หมุนค่ะเออพี่ปามือจับบอร์ดไปเลยมือเดี๋ยวนะจมขาตรงมือที่รอดเข้าไปจับบอร์ดเลยมือที่รอดไปจับบอร์ดอ่ะหมุนแล้วบอกเวลา4นาทีนะครับ1 2 3หมุนค่ะแล้วก็เลื่อนตัวคนไข้ออกมาไม่ออกจริงวะคนไข้มันตัวเองเนาะเอออ่ะเราได้เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันนึงนะถ้านอนบอดพร้อมดันขึ้นแล้วก็นอนบอดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นช้อนได้ไหมเออช้อนไปเลยไหวไหมเขาเปลี่ยนคนไหมไหวไหมป้าเหลือ4 นาทีเหลือ3 นาทีจอมดีกว่าเอาสเต็ปไหมหรือว่าพี่วัดจะครับโอเคดันบอดพร้อมไอ้นี่เลยนะได้อ่ะ1พร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อม1 2 3ดูขายด้วยดึงตัวก่อนโอเคเอาไปทีนี้ก็อุ๊ย sorry อ่ะเปลี่ยนมาเป็นทาบิเซตกิบครับพร้อมไหมโอเคเริ่มเลื่อนคนไข้นะครับ1 2 3เลื่อนค่ะอีกรอบครับก็ค่ะ1 2 3ค่ะโอ๊ยติดคอเค้าล่ะค่ะ1 2 3ค่ะเอาใหม่ช้าใจเย็นๆ1 2 3ติดมั้ยถอยถ้าติดถอยลงล่างถอยลงล่างนิดนึงค่ะ1 2 3ถอยค่ะโอเค1 2 3ให้มีเสียงไซดอกค่ะเซตเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เซตยังเดี๋ยวขอ OPA ครับเตรียมใส่ OPA ใช่หายใจดูเร็วนะครับออกซิเจนให้ไปเลยครับเซต87เปลี่ยนให้ไปอินไลน์ท่านู้นเฮดกิบเชงใส่เอาออกซิเจนใส่ OPA นะคะข้ามไปก่อนได้ไหมใส่จริงเลยครับเอาข้ามไปเลยไปทำทำเหล็กดัดฟันก็หักได้นะโอซิเจนใส่ไปเลยอ่ะแล้วก็ฮีทกิบเชงให้ไปเป็นอินไลน์ปกติไปฮีทกิบเชงด้วยค่ะพี่บอสอ่ะปล่อยสเตเบิลสเตเบิลเลยขอเบลครับ สามตำแหน่งครับเหนือนมเหนือพิวบิสนะครับเหนือนีครับอันนี้แหละมานี่ไล่ไล่ไว้ก่อนเลยครับทำ3ตำแหน่งพร้อมกันเลยครับถ้าทำไหวทำทันได้ไหมไม่แล้วให้แน่นดึงให้แน่นขอบคุณครับอาจารย์เหลือเวลา30วินาทีครับปล่อยค่ะพร้อมค่ะเฮดโมบิลไลท์ติดได้เลยนะครับถ้าพร้อมบ้าปล่อยมือแล้วก็เอามือหนีบนี่ไว้มันดึงๆของในของการของข้านะคะมอนเตอร์ระวังล่วงเคลื่อนย้ายเอาเท้าไปรายงานไปด้วยก็ผ่านไปแล้ว10นาทีแล้วครับครับรายงานโรงพยาบาลปลายทางเตรียมนำผู้ป่วยชายอายุประมาณ20ปีครับตกจากที่สูงครับตอนนี้นะครับตรวจร่างกายเบื้องต้นแอร์เวย์มีสไตดอร์ครับเปิดทางเดินหายใจออโรฟิงเจอร์แอร์เวย์นะครับตอนนี้เสียงสไตดอร์หายไปนะครับบีบรีทติ้งนะครับตรวจร่างกายเจอเทนชันนิวโมโทแรกนะครับนิดเดิลดีคอมเพรสชันไปแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าออนออกซิเจนนะครับตอนนี้เซตขึ้นมา91นะครับผมเป็นสงสัยเทนชันนิวโมโทแรกที่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็ส่วนตัวเซอร์คูลเลชันเนี่ยครับเรดิโอพาวเดอร์เบาๆนะครับตอนนี้สงสัยเป็นภาวะช็อกเกรด3นะครับก็เดี๋ยวนำส่งโรงพยาบาลให้เตรียมวัว35 ER ครับหันเท้าไปไหมหันเท้าหันซ้อมดีไหมครับ
้อมนะคะพร้อมครับ1 2 3ยกค่ะเรามอนิเตอร์ร่วมไปครับที่มันต้องเอาเท้าไปวะเอาหมุนตัวครับหมุนตัวครับเอาเท้าไปครับโอเคไประวังนะครับระวังนะครับช้าๆครับค่อยๆค่อยๆระวังออกซิเจนหลุดนะครับวางตรงไหนครับเป็นตัวได้เลยนะโอเคอันนี้ต่ออินฮอสใช่ไหมครับครับเล่นต่อไหมไม่เป็นไรครับอาจารย์หนึ่งหมดเวลาแล้วได้ละจุดนะครับโอเคอ่านน้องหัวหน้าทีมครับขออนุญาตน้องชื่ออะไรนะชื่อจอมครับน้องจอมนะครับน้องจอมครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมครับก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งตัวนะคือเมื่อกี้ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยน้องจอมมาได้ยินเสียงหัวเราะเล็ดลอดไปทางด้านนู้นเป็นครั้งเป็นคราวก็อย่าแปลกใจเลยนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังไม่ทันตั้งตัวเราไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงก็ถือว่าเป็นผู้กล้าหาญขอเสียงปรบมือให้กลุ่มแรกทั้งกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือเราลูบหัวก่อนแล้วตบหลังต่อน้องจอมคิดว่าทำได้ดีหรือยังครับเนี่ยไม่ครับทำไมนะครับคิดว่าเอางี้ดีกว่าอะไรที่ทำได้ดีแล้วบ้างทั้งหมดเนี่ยทีมงานเพราะว่าประเมินการประเมินแบบเกี่ยวกับevaluate X A B C D เนี่ยอะไรเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ว่าการแบบเคลื่อนย้ายครับ assignment ในทีมงานโอเคไหม assignment โอเคครับอาจารย์แบ่งหน้าที่ชัดเจนมีหน้าที่ชัดเจนความร่วมแรงร่วมใจดีไหมครับก็ดีนะโอเคดีนะครับไอ้ที่ผมนี่ผมที่ทำดีนะอะไรที่คิดว่าคราวหน้าจะปรับปรุงบ้างสั้นๆก็ยกเคลื่อนย้ายเลยครับอย่างแรกเพราะว่าไม่ได้ทวนมาเลยแล้วก็อันที่สองก็เกี่ยวกับสติมากกว่าอาจารย์อ๋อสติหลุดต้องไปนั่งวิปัสสนาตามว่าการฝึกอะไรจะไม่ช่วยเท่าไหร่การเข้าป่าใช่ครับไอ้ที่กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่าชื่นชมนะครับหนึ่งผมมองว่ากลุ่มนี้เนี่ยแพทเทิร์นอย่างที่อาจารย์หนึ่งสอนไว้เมื่อกี้เป๊ะมากครับออกไปปุ๊บเนี่ยทีแรกผมว่าไม่แต่ว่าอย่าลืมถามสักนิดหนึ่งนะว่า dispatch เนี่ยอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับอันนี้ไปถามในซีนเลยเนี่ยบางครั้งเราไปถึงในซีนจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราตั้งตัวไม่ทันเช่นเราอยากได้คนมาสนับสนุนไหมเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เพื่อต้องการมรดกไหมอะไรเงี้ยนะครับลูกชายจะไม่พอใจเราจะไล่ยิงเราได้ใช่ไหมแล้วเราต้องการตำรวจเข้าไปก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับหน้าตาก็ถือว่าดูเป็นทีมที่อยู่ในเกมที่อยู่หน้าตาดีนะฮะการทำ BSI ก็อยู่ในเกมค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการประเมินกระบวนการการประเมินเนี่ยเมื่อกี้ทางด้านฟลอเนี่ยเขาคอมเมนต์มาว่าทำไมต้องจอมถึงประเมินคนไข้ในท่านั่งก็ยังไม่มูฟเมนต์คนไข้ก่อนนะครับอาจารย์ครับผมลำดับในการทำเนี่ยระหว่างถ้าเกิดจอมประเมินและรักษาไปเลยกับมูฟคนไข้มาเพื่อให้คนไข้นอนสบายๆอยู่ในท่าสุภายแล้วอันไหนจะดีกว่ากันง่ายกว่ากันมูฟมาครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องดูเรื่องของหลักการด้วยเนาะอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการในการเอาคนไข้ออกมาทำไมตัดสินใจใช้สเปนและบอร์ดถ้าไม่ใช้บอร์ดได้ไหมก็มีไมโครโฟนตัวเองอ่ะด้วยตัวแมคานิซึมเองครับอาจารย์ก็แบบดูเป็นแบบเป็นไฮริสแมคานิซึมก็ตกจากหลังคาบ้านนะครับก็ไม่ทราบด้วยว่าหลังคาบ้านสูงเท่าไหร่ก็คิดไว้ก่อนว่าเป็น3เท่าของความสูงก็ไม่ได้ถามด้วยครับเมื่อกี้ใช่มั้ยอาจารย์ต้องระมัดระวังนะเราไปใต้หลังคามันจะมีอะไรร่วงลงมาเสาอากาศทีวีแมวเมิ้วอะไรเงี้ยฮะร่วงลงมาใส่หัวหรือเปล่าใช่มั้ยเคยเรียนเรื่องของการทำ rapid execution แล้วใช่มั้ยครับใช่เราสามารถใช้หลักการของ rapid execution ในการที่จะ move คนไข้จากมุมตึกลงมานอนก่อนได้ไหมได้ใช่ไหมใช่ไหมครับในการเข้าประจัญการคิดว่าน้องมีอะไรที่น่าจะต้องสามารถที่จะทำได้ดีกว่าในข้างหน้าบ้างไหมครับครับแบบที่อาจารย์ถามก่อนก็คือการประเมินตั้งแต่แรกประเมินซีนอะไรที่เรียบร้อยสามารถประเมินได้ตั้งแต่ก่อนออกหรือว่าอยู่บนรถสอบถามทีเป็นระยะได้การติดต่อมันไม่ใช่ติดต่อครั้งเดียวก็พอนะครับเราสามารถติดต่อมีส่วนที่จะได้ตลอดส่วนการประเมินการจะทำ rapid execution ก็คือ A B C ดูคร่าวๆว่าคนไข้เนี่ยสมมติหมดสติอะไรเงี้ยเราสมควรจะรีบมูฟออกมาก่อนเราค่อยทำการทรีทเมนต์ทีหลังนะครับแบบในท่านอนที่อาจารย์นัทบอกอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือเรื่องของกระบวนการบางอย่างเนี่ยเราสอนให้มันเป็นกระบวนการ X A B C D E ไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่หลงลืมสังเกตไหมครับ8นาทีเนี่ยคนไข้แซดพูดเปี้ยนอยู่ประมาณ89 90 91ตลอดเลยใช่ไหมปักเข็มไปแล้วมันก็ยังไม่ดีแปลว่าเรายังมีอะไรที่เรายังไม่ได้แก้ไขไม่ว่าจะเป็น A ยังไม่ได้แก้ไขจนขาดก็ตาม
หรือ B คือยังไม่ได้ออกซิเจนซัพพลีเมนต์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตจริงๆนะเพราะว่าบางครั้งเราดูเหมือนว่าเราจะรักษาคนไข้แล้วเราย่ามใจแล้วเราก็จะไม่ดูมอนิเตอร์อีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืม2อย่างนะครับโอเคขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่1นะครับขอบคุณมากครับยากมากครับต่อไปทีมอ้นและของเพื่อนนะครับเอาตรงไว้ให้นะครับหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมอย่าทำร้ายกันเลยเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับโอเคโอเคหน้าเลยนะครับใครเป็นหัวหน้าทีมทำไมได้กระเป๋าเลยด้วยโอ้พี่อ้นคนสวยคนหล่อของเราเองนะครับคนดังด้วยนะครับเมื่อวานมีรูปขึ้นสไลด์ด้วยเท่มากขอบคุณค่ะคนพร้อมขนาดไหนครับตอนนี้เนี่ยพร้อมก็พร้อมค่ะจับจูดขนาดนี้ค่ะพร้อมค่ะพร้อมเพื่อนต้องระวังนะครับว่าโจทย์เคสที่2ไม่ใช่เคสนี้แล้วนะครับความยากมันจะทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนน่าจะทราบความเชี่ยวของอาจารย์ธัญพรเนี่ยอาจารย์ก็แบ่งทีมยังไงนะครับในทีมเราเนี่ยแบ่งงานหน้าที่ยังไงกันสายรูปแต่ทีมนี้ได้ไหมครับคุณก็แบ่งแอสไซน์เป็นหน้าที่ A B C ก่อนค่ะแล้วก็คนหนึ่งก็เป็นลีดเดอร์เพื่อประเมินคนไข้แล้วก็คุมสถานการณ์อีกรอบนึงค่ะใช่ค่ะแล้วบอกเพิ่มเติมนะครับคุณสามารถใส่ผิวจริงๆนะครับใส่ทุกอย่างจริงหมดเลยนะครับที่อยากจะทำครับโอเคเรามีเวลาให้10นาทีนะครับหลังจากประตูเปิดนะครับเคสที่2เป็นผู้ชายอายุ40ปีนะครับ40ปีนะครับญาติแจ้งบอกว่าพบนอนหมดสติอยู่บนโซฟาที่บ้านพร้อมไหมครับเชิญครับโซฟาอยู่ที่บ้านชาย40ปีหมดสติหมดสตินอนอยู่บนโซฟาที่บ้านอ้าวของอ้าวเอาหมอนไปได้ไหมได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากดิสแทชได้ไหมครับชาย40ปีโรคประจำตัวเป็นโรคที่ถามอาจารย์หนึ่งครั้งอ้าวเหรอคะถามข้อมูลก่อนได้ไหมคะถามข้อมูลก่อนถึงที่เกิดเหตุได้ไหมคะคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะสายตัดไปแล้วครับสายตัดไปแล้วโทรกับที่เกิดเหตุได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะนะค่ะทุกคนดูอุปกรณ์ได้นะคะ A B C ตาม S I ไว้นะคะคือณตอนนี้ประสานงานกับศูนย์สั่งการไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมคะใช่ครับเบื้องต้นนะคะทุกคนได้รับแจ้งว่าเป็นชาย40ปีนะคะนอนหมดสติบนโซฟานะคะแล้ว S I ทุกคนเป็น A แบงค์เป็น A นะ B C แล้วก็พี่เซฟซีสปายนะคะในกรณีที่ได้ประวัติทอมานะคะคนไข้อยู่นี้นะครับเจอแล้วนะครับแล้วก่อนนะคะเดี๋ยวซีนเซอัพก่อนนะคะใส่ BSI ถุงมือแล้วก็แมสนะคะจอดรถไว้อยู่ด้านทางด้านไหนนะคะจอดรถอยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็หนุนล้อนะคะแล้วก็โอเคปิดสัญญาณไฟนะคะเปิดเสียงวาบๆแล้วก็ซีนเซฟตี้ดีไหมคะมีสุนัขมีหมามีอะไรหรือเปล่าคะมีญาติอะไรเยอะไม่มีครับมีญาติอยู่คนเดียวเหรอคะญาติอยู่ที่ไหนคะผู้ป่วยเข้าได้ใช่ไหมคะไม่มีสารหล่อเลื่อนอ๋อเหรอคะนอนหมดสตินอนหมดสติใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาหรือเปล่าคะกินกาแฟหมอกินกาแฟแล้วก็เห็นนอนนิ่งไปเลยใช่ไหมคะขออนุญาตประเมินคนไข้ก่อนนะคะคุณเรียกไม่รู้สึกตัวนะคะขอคำชีพจรนะคะที่เคโรติดนะคะทำได้ไหมคะในระหว่างนี้มอนิเตอร์ EKG ให้หน่อยด้วยหน่อยนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีชีพจรนะคะเดี๋ยวเราขอมูฟลงก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ทำหัตถการได้ดีๆหน่อยเนาะหมอเข้าลมด้วยเนี่ยหัวกระแทกลมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเซฟทีสปายไว้ก่อนนะคะไม่มีเพ้าแล้วก็เซฟขึ้นบอร์ดดึงมาทั้งเก้าอี้หนึ่งสองสามแล้วก็เอาวางสเปนต้นบอร์ดลงนะทุกคนเซฟซีสปายมัน CPR ยังไม่ได้อยู่เพราะว่ามันยังอยู่ในนี้อยู่เซฟซีเซฟซีเฮดกิบโอเคบอร์ดเลยพี่หนึ่งสองสามพิก90องศานะด้านหลังไม่มีอะไรเนาะปลายบอร์ด1 2 3โอเคขอคนนึงปั๊มไปก่อนนะคะโอ้โห
เสียคนเลยแล้วเนี่ยสตาร์ชิพยาโอเคค่ะมอนิเตอร์ EKG ให้ด้วยนะคะติดเลยครับ EKG ติดได้เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพวกติดกันได้2 13 14ขออนุญาตนะครับมีแพทเทิร์นมั้ยคะไม่มีแพทเทิร์นโอเคใส่ขอ MU back ด้วยนะคะใช่ค่ะ9 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เดี๋ยว EKG มาแล้ว EKG มาแล้วคำเผามีเผาไหมไม่เป็น VF 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 เตรียม DFIP นะคะ200จูลนะคะเดี๋ยวใช้แผ่นขอคนสุดเดี๋ยวเราเปิดเส้นนี่เหรอเปิดเส้นเป็นแบบนี้เลยครับ normal slideได้ค่ะถ้ามีคนก็เปิดเส้นเป็น normal slide ไว้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็2ในระหว่างนี้32ไว้ก่อนนะคะแพทเทิร์นติดแล้วค่ะกดปุ่มชาร์จไปเลยใช่ไหมคะชาร์จเลือกพลังงานที่200จูลอันนี้มัน230จูลหนึ่งชั้นถอยคุณถอยทุกคนถอยนะคะกดช็อคอ่ะโอเค CPR ต่อนะทุกคนไฮควอลิตี้ CPR ด้วยนะคะอันนี้ระหว่างนี้พี่เบลเปิด 0.9 นะคะใช่ค่ะแล้วก็ก็ช็อคครั้งแรกนะคะช็อคครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะเปิด AV เส้นเบอร์โตๆเลยก็ได้ครับใช้เบอร์18นะคะฝั่งนู้นก็ได้ค่ะแล้วเราจะใส่เลยเหรอรอเลยโอเคได้ถ้าคุณยังเหลือทำได้เลยค่ะก็คนนึงมินทามเมอร์มีใครเป็นว่างไหม1 2 3ไม่ว่างญาติจะเวลาให้อยู่นะครับเส้นได้ยังพี่เบลเปิดเส้นเบอร์โตๆแล้วค่ะฟังเบเคียวเลยเบเคียวเลยใช่ๆค่ะฟังเบเคียวเลยเส้นใหญ่ๆเลยโอเคในระหว่างนี้เตรียมดีฟิปไป1รอบเนาะถ้าหลังจากช็อค32ไหวๆ32ไม่ได้ sorry ตอนนี้ไม่มีคนบีบคนหูให้ครับเดี๋ยวพี่เตรียมนักออกเสียงก็ได้9 30 1 2 1 1อย่าเพิ่งให้ค่ะอย่าเพิ่งให้ใช่ค่ะครบ2นาทีใส่คอร่าเลยยังไม่ครบ2นาทีเลยเราจะได้ครบ2นาทียังคะหรือให้ทีมจับเองค่ะครบ2นาทีครับครบ2นาทีหยุดเช็คคอมเพรสชั่นก่อนนะประเมิน EKG ก่อนนะคะสุดยอดเลยครับอีกทีพร้อมกับคำเพ้าซียังไม่มีชีพจรนะคะอีกทีเป็น VF นะคะเดี๋ยวเตรียมดีฟิป200จูลนะคะปั๊มรอไปเลยค่ะ200จูลกดปุ่มชาร์จนะคะ1ชั้นถอยคุณถอยทุกคนถอยนะคะชาร์จ200จูลครั้งที่2ค่ะช็อคค่ะเตรียมใส่ฮาร์ดคอล่านะคะทุกคนEKG เริ่มแปลกๆแต่ทำไมยังไม่ครบ2นาทีเลยมาแล้วเหรอผมไปต่อโอเคไม่เป็นไรเรียนเลยไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร26ตอนนี้ช็อคไปกี่ครั้งช็อคไป2ครั้งค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ้นขอดู EKG ก่อนนะคะขอคำชี้ประจานก่อนว้าไปเลยคำได้เบาๆโอเคค่ะคนไข้มียา OSC ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วนะคะขอวัด BP แล้วก็จับแซตให้หน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาวัดช่วยหายใจระหว่างนี้ช่วยหายใจไปก่อนนะเดี๋ยวรัดริ้วแล้วก็เตรียมใส่เฮดดิ้งมูลอะไรเออโอเคมีพียังไม่วัดเลยประเมินแอร์วีใส่ออร่าแอร์วีไปแล้วเนาะเออว่ะBP ไปก่อนนะคะทุกคนเขาประเมิน ABC ใหม่อีกรอบนึงนะคะเออเทเคียมิลายดีเนาะจากมิลายดีไม่ดูนิกเป็นเอ็นก่อนไม่ได้เพราะใส่ข้อลาไปแล้วค่ะ BP 81ดีป่ะครับ8 79 31ครับ
84เท่ากันแรงเท่ากันดีอยู่นะคะหายใจเจ๊ก็ดีอยู่เนาะเข้าฟังรังเข้ากันดีนะคะโอเคเดี๋ยวก่อน circulation แล้วขอประมาณ circulation ไอ้ BP วัดได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะBP มันบ่งบอกว่าช็อกอยู่นะคะ87.57 นะคะเดี๋ยวขอโหลดไอ้55ขอโหลดไอ้ BP เป็น0.9 น้องสไลด์นะคะครับผมไอ้ BP หลุดไอ้ BP หลุดเนาะโหลดครับC แก้ C แก้ไปแล้วพร้อมกับให้ D โหลดเราเปิดเส้นใหญ่ๆนะครับเราเปิดเส้นใหญ่ๆอยู่นะคะคนแบบ C C เจอได้ไหม D ยังประเมินหาเมเจอร์บิดหาเมเจอร์บิดเลยนะมีเอ็กซ์เทอร์บิดเลยเอ็กซ์เทอร์บิดเมื่อกี้เราคลิกแล้วเนาะก็ไม่มีเมเจอร์บิดอะไรนะคะอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีนะคะไม่หลุดจัดเก้าเลยมันสอดไปล่างสอดไปล่างเลยก็ใส่นิ้วมือไปเสร็จเดี๋ยวเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเออแล้วลืมที่ไม่เอานี่เออหมดเวลาครับด่วนๆแล้วอ่ะใส่เลยใส่เลยล็อกไม่ได้เดี๋ยวค่อยเลื่อนก่อนก็ได้ค่ะอู้ขอโทษนับดีเออสามสี่ห้าโอเออห้าบีบโอเคเอออย่าลืมเวนติเลตด้วยนะเออลืมดูแซดว่ะแซดเท่าไหร่วะแซดเก้าสี่เออแซดเตรียมข้างบนรถแล้วกันนะครับเออนั่งใจสกอร์ดอบนะคะเตรียมมูฟนะครับญาติจ้ามาด้วยหรือเปล่าจ้ากระเป๋าไว้นี่กระเป๋านี้กระเป๋าไว้นี่เลยกระเป๋าไว้นี่นะคะจอดบนรถเมื่อกี้เราจอดเส้นเราไม่ได้จอด DTX ใช่ไหมเออลืมจอด DTX อ่ะมูฟเดี๋ยวมูฟแบ่งน้ำหนักกันนะครับแบ่งน้ำหนักท้ายหนึ่งนะครับครับผมสองสามยกครับเอาท้ายไปก่อนก็ได้หันมานี่ก่อนโอ้ขอโทษผมเดินผิดนะอ๋อเหรอโอ้นอนขึ้นตก iPad เดินผิดผมเดินผิด iPadเดินผิดนะเนี่ยเราอ่ะใช่ไม่เป็นไรเอาหัวไปก่อนไปในระหว่างนี้เดี๋ยวก็รายงานวอล8ไปที่สูงสังการค่ะเตรียมทิ้วค่ะเพราะว่าคนไข้สกอร์3นะคะเบื้องประสานงานสูงสังการนะคะเบื้องต้นชาย1รายอายุ40ปีนะคะหมดสติมาที่โรงพยาบาลค่ะโรงพยาบาลคนไข้ลงจากรถนะหยุดก่อนโรงพยาบาลเขาต้องหมด9ค่ะเดี๋ยวไปนะไม่ได้ส่งเวรมาหรือเปล่าคุณไม่ได้ส่งเวรมาเนี่ยวันนี้หมอไม่อยู่หมอไปประชุมที่บางแสนหมดเลยประสานศูนย์สังกัดมาแล้วนะคะศูนย์สังกัดไม่ได้รายงานมาหรอคะไม่มีใครรายงานค่ะประสานศูนย์ผู้ชื่อนเรนทรมาแล้วค่ะเนี่ยนะเดี๋ยวจะพร้อมกุดเนี่ยน้องไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขอประเมินเสร็จอยู่ที่ ER ก่อนนะคะอาจารย์ในระหว่างนี้เดี๋ยวคนไข้จะไฮโปเซียไปก่อนค่ะขอแค่ ABC ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเคลื่อนย้ายให้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวส่งรีฟิลให้ก็ได้ค่ะก็อื่นต่อไปนะคะเตรียมรับคำพูดแบบนี้นะครับน่าจะหนักต้นไปเย็นได้หน้าอีกแบบเป็นว่าเซนีเดี๋ยวนี้ระหว่างผมแก้ได้กันค่ะอาจารย์อันนี้คือแยกนะคะความจริงเรา
ราฟีดแบ็กกันบ่อยเวลาเล่นซิงกันที่ที่รามานนะครับคิดว่ามีอะไรผิดพลาดไหมอ้นที่จริงมันมีข้อผิดพลาดทุกอย่างค่ะตั้งแต่ทีคือเตรียมทีมพูดแล้วว่า ABC ใครเป็นคนหน้าที่รับผิดชอบแต่พอเวลาไปเจอหน้างานจริงๆก็พลิกแพงได้เพราะว่าเนื่องจากด้วยหนึ่งคือดูจากสมรรถนะทุกคนคือดูเท่าๆกันแล้วก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปถึงซีนปั๊บเราคิดไหมว่าคนไข้จะเป็นแบบเครียดท้องมากเพราะว่ามาถึงตอนแรกปั๊บไม่ได้ไปเซฟซีไม่ได้อะไรเลยใช่ๆค่ะก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นทอมาค่ะเพราะว่า1คือซักประวัติจากญาติไม่ได้แล้วก็ที่อัดโฟนก็ไม่ได้ให้ประวัติเลยว่ามีประวัติทอมาค่ะก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ก็เลยเข้าไม่ได้ครับก็ถ้าเป็นเคสที่เรายังสงสัยยังรู้ว่าทอมาไม่ได้เราสมควรที่จะเซฟซีสปายก่อนนะครับแล้วก็ประเมินคอนเชียสนะครับถ้าไม่มีคอนเชียสก็ต้องเริ่มคิดแล้วคนไข้อะไรหรือเปล่าหายใจไหมแล้วก็ทำเพาถ้าไม่มีเพาก็ต้องรีบเอาคนไข้มาปั๊มมา CPR อ่ะพอเราดีเทลว่าคนไข้เนี่ยไม่มีเพาปั๊บคนทำไงต่อนะเมื่อกี้ก็ขานให้ทีมรับทราบว่าคนไข้ไม่มีเพาต้องทำ CPR ค่ะแต่ณตอนนั้นมันคนไข้ยังอยู่ในบนเตียงอยู่ค่ะก็เลยคิดกับทีมว่างั้นเลื่อนเตียงมาก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยสอดบอร์ดขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เอาไม่ได้วางแผนว่าจะเอาไว้ราบกับพื้นค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรามีสไปนัลบอร์ดอยู่แล้วแล้วก็สองถ้าเราคุกเข่ากันหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะการทำหันตะการบางอย่างมันอาจจะมันทำยากค่ะถามผู้ปฏิบัติดีกว่าเมื่อสักครู่ที่ใครปั๊มครับท่านไหนปั๊มเป็นยังไงบ้างครับการปั๊มบนโซฟามันก็ยุบลงไปถึงแม้เราถึงจะนอนสบายก็ปวดว่ามันก็ยุบนะฮะความสะดวกสบายไม่เทียบกับปั๊มบนพื้นปั๊มบนเตียงบนพื้นดีกว่าครับผมเห็นว่าเมื่อกี้สี่ท่านเนี่ยไม่มีปากมีเสียงเลยนะฮะทีเมื่อกี้ยังมีแบบว่าฟีดแบ็กกันบ้างภายในทีมที่คุณต้นพูดตลอดเลยก็เลยให้โอกาสเขาได้พูดบ้างและให้โอกาสพูดอยู่ค่ะอาจารย์แต่เสียงอาจจะมาไม่ถึงอาจารย์ไงคะคือตกลงกันในทีมแล้วค่ะครับผมแต่ว่าคนไข้แบบไม่มีเพาแล้วเราจะไม่ติดมอนิเตอร์3 ดีถ้าเรามีดีฟิบริลเลเตอร์เราก็ใช้ตัวดีฟิบริลเลเตอร์ไปทามหรือว่าถ้ามีแพดก็เอาแพดไปวางเป็น VF ก็จะได้ช็อคเลยนะครับเราก็มีข้อหนึ่งก็คือตอนที่จะดีฟิบเนี่ยวันบอกให้ถอยตั้งแต่ตอนเครื่องมันชาร์จคือความจริงชาร์จเสร็จเนี่ยฉันถอยใช่ไหมคุณค่อยถอยแล้วทุกคนถอยก็คือดูตั้งแต่หัวจนเท้าเราค่อยกดช็อคมันจะได้แบบไม่อินเทอร์ลักซ์ CPR เกิน10เซตเมื่อกี้อาจารย์นับได้เท่าไหร่นะครับรอบแรกเนี่ยประมาณ13วินาทีรอบที่2 11วินาทีครับก็น่าจะมีประมาณนี้น่าจะยกคนไข้ออกมาปั๊มที่พื้นนะครับนะก็ใช้สไปนัลบอร์ดจะได้นะครับแล้วก็รีบมูฟลงมานะครับแล้วก็เออร์ลี่ดีฟิตต้องถามอาจารย์หนึ่งครับสรุปเคสนี้เป็นเคสอะไรนะครับคอร์สออฟอะไรนะครับคือวันนี้เขาจิบกาแฟอยู่ครับก็ต้องอยู่ดีก็มีหน้ามืดหมดสติไปเลยแล้วก็หัวกระแทกแล้วก็คุณลูกชายเนี่ยก็เลยอุ้มคุณพ่อตัวใหญ่นะครับอุ้มคนเดียวแล้วมาวางบนโซฟาให้เราก็ไม่รู้ว่ามีหัวกระแทกหรือเปล่านะครับครับแล้วก็ตอนหลังจากที่คนไข้อะเรสเนี่ยเราก็จะมาเมอร์รีแอสเซสเมนต์ ABC เนาะเหมือนคนไข้คนแรกตอนนี้แซดมันยังสวิงอยู่ไม่ถึง94อันนี้ก็คือคนไข้อาจจะคอนเชียสไม่ดีหายใจน้อยกว่า10ครั้งเราต้องช่วยหายใจพอเห็นอ้นช่วยหายใจมีแบ็คแมสเดเรชันก็เห็นแซดเริ่มขึ้นมานะแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าสามารถติด12ลีดได้เราก็ต้องติด12ลีดเพื่อดูเอา MI ถ้าเป็น MI จริงเราจะได้ส่งไปที่มีศูนย์ PCI Center นะครับก็คือพ่อคุณใช่ค่ะพ้องกุดค่ะไม่ได้ส่งเวรก่อนไม่ได้เคลียร์เตียงเรื่องส่งเวรสำคัญนะครับคือเป็นการนอกจากเป็นเรื่องของมารยาทแล้วเป็นเรื่องของการเตรียมตัวด้วยเพราะว่าเราเจอหลายครั้งว่าบางทีส่งไปแล้วเขาไม่พร้อมรับเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดข้องหมองใจได้นะเมื่อกี้ตอนติดอุปกรณ์อีกูบิไลซ์มันเป็นยังไงบ้างครับชีวิตใครเป็นคนรักษามันติดนะของตัวฟาร์มไหมครับติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าอย่างที่อาจารย์การบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะมูฟคุณให้ลงมาจากตอนแรกนี่แบบทำให้มองไปข้างหน้าทำได้ง่ายกว่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมว่าถ้าผมว่าคะแนนก็น่าจะได้เยอะดีนะครับเนี่ยครับจะได้ทำคะแนนที่ผมส่งพระมงกุฎครับวิธีจุดประสงค์ของการฝึกอย่างนี้ครับเป็นการหาจุดผิดพลาดก่อนเจอคนแท้จริงใช่ไหมครับถูกไหมครับแล้วเราแจ้งข้อผิดพลาดเสร็จปุ๊บเราจะมาปรับนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะเรียนรู้จากการทำผิดพลาดในชีวิตจริงใช่ไหมครับแต่เรายอมรับที่จะเรียนรู้ในการผิดพลาดในซิมูเลชันนะครับเพราะว่าซิมูเลชันไม่ตายนะครับแต่เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมครับครับมาผมว่าเชื่อว่าคนไปเจอเคสแบบนี้อีกครั้งหนึ่งหรือทีมไปเจอเคสแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ทำให้พัฒนามากขึ้นใช่ไหมครับตบมือให้ทีมอ้นและโอ้โหมาทีที่สามครับเชิญครับเราจะทวีคำบทขึ้นเรื่อยๆพูดซอรี่เกียร์ไม่หลุดเชียร์ไปข้างหน้าสู่หน้าทีมใช่ไหมครับอ้าวมีคุณนะครับเชิญนะครับข้างหน้าเลยครับหัวหน้าทีมเนี่ยครับขออนุญาตติดขออนุญาตติดไมค์นะครับโอ้พี่จะตายแล้วเนี่ยพี่ชื่ออะไรนะครับเป็นหัวหน้าทีมครับสวัสดีครับผมชื่อธิติพงษ์พึ่งจ่างครับอยู่โรงพยาบาลสุรินทร์ครับมั่นใจในลูกทีมมากน้อยแค่ไหนครับวันนี้ลูกทีมมั่นใจครับแต่ตัวผมไม่มั่นใจ เพราะว่าไม่เคยไม่ตั้งแต่ทำงานครับคือภาวะกดดันก็คือตั้งแต่สอบเข้าทำงานหลังจากนั้นก็คือไม่เคยมีภาวะกดดันอีกเลยครั้งนี้กดดันครับไม่ได้เตรียมตัวแล้วจ้ะตอนที่กลับมาในห้องนี้นะครับมีภาวะกดดันก็แต่งงานยังไงนะครับในทีมก็เรียนแบบพี่อ้นนะครับครับเป็นลีดเดอร์แล้วก็ ABC ครับแล้วก็มีคนเตรียมอุปกรณ์ครับครับก็ไปเจอเคสอะไรครับเนี่ยเคสอะไรก็ได้ครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะยอมแพ้พร้อมนะครับพร้อมครับเคสที่3ครับเป็นผมครับชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติครับประสบเหตุระเบิดครับมีผู้ประสบเหตุคนเดียวนะครับมีเป็นเหตุระเบิดนะครับมีผู้ประสบเหตุคนเดียวนะครับคนพลเมืองดีที่เห็นในเหตุคนไข้นอนหมดสติอยู่ในท่าคว่ำนะครับพอไหมครับเพิ่มเติมได้ไหมครับอาจารย์คนอ๋อโอเคครับติดไหมเอ่ยติดแล้วนะติดแล้วครับโอเคเปิดประตูปุ๊บเวลาจับนะครับครับไปเริ่มครับอุปกรณ์อยู่ข้างนอกข้างนอกเลยบอกว่ารอบนี้จ้าครับที่เกิดเหตุมีตำรวจหรือว่ามีทีมอยู่นะครับแซ่บหมดแล้วครับผมตอนนี้คือสถานการณ์ปลอดภัยใช่ไหมครับสถานการณ์ปลอดภัยหมดแล้วครับโอเคครับครับอันนี้คืออุปกรณ์ข้อมูลอะไรเพิ่มไหมครับตอนนี้สถานการณ์ปลอดภัยปลอดภัยแล้วครับแล้วก็มีตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับมีทหารตำรวจแล้วครับตอนนี้สถานการณ์เคลียร์ไม่มีระเบิดไม่มีอะไรใช่ไหมครับเรียบร้อยเคลียร์ครับโอเคครับถุงมืออยู่ไหนครับถุงมือถุงมืออยู่ไหนเอ่ยอันนี้ A อันนี้ B ใช่ไหมครับ A B C อันนี้อุปกรณ์ยกขึ้นย้ายโอเคครับยังไม่หมดเวลานะครับถุงมือเรียบร้อยครับถุงมือครับถุงมือครับเป็นเหตุระเบิดจากอะไรครับไม่รู้เลยครับแต่มีระเบิดขึ้นมาครับแล้วมีไฟไหม้นะครับตอนนี้ไฟสงบแล้วทุกอย่างปลอดภัยดีแล้วครับ EOD ตัดสัญญาณยังครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับตอนนี้อุปกรณ์พร้อมนะครับนี่เป็น AB นะครับ C นะครับแล้วก็มอนิเตอร์นะครับก็ขออนุญาตนะครับผมเป็นทีมกู้ชีพนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าช่วยเหลือนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับประเมินซีนไซอัพนะครับ BSI นะครับใส่ถุงมือใส่แมสเรียบร้อยนะครับใส่หมวกนะครับแล้วก็ตอนนี้ซีนเซฟนะครับระเบิดเคลียร์ใช่ไหมครับตอนนี้พื้นที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ EOD ประเมินสถานการณ์เรียบร้อยตัดสัญญาณโทรศัพท์ไปใช่ไหมครับครับผมเป็นฟิสิคอลทอมาก็คือเป็นโดนระเบิดนะครับเป็นบาดเจ็บชายอย่างไรนะครับตอนนี้เราร้องขอก็คือตำรวจมาแล้วนะครับ EOD มาแล้วเดี๋ยวขอเข้าช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวขอหนึ่งคนนะครับช่วยเซฟทีสปายให้หน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนไข้บาดเจ็บจากระเบิดเนี่ยจะมีการบาดเจ็บที่ต้นคอหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยที่เราจะประเมินนะครับก็คือเป็นคอนโทรลฮิมเบเลตนะครับก็คือให้ตอนนี้คนไข้เนี่ยมีแขนขาดนะครับขึ้นทูนิเก้นะครับก็คือขึ้นทูนิเก้เนี่ยคือให้ห่างจากบาดแผลเนี่ย5-10 เซนนะครับก็คือประมาณ1 ฝ่ามือนะครับขึ้นเส้นที่1ก่อนนะครับแล้วให้ประเมินนะครับระหว่างนี้ก็คือระหว่างขึ้นทูนิเก้นะครับเราคอนโทรลฮิมเบเลตแล้วน่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตประเมินแอร์เวย์นะครับขออนุญาตปลุกนะครับคุณครับคนไข้ตื่นไหมครับตอนนี้มีเสียงสไตล์ดอกอะไรมั้ยครับครับช่วยเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงสไตล์ดอกนะครับแต่ช่วยเปิดทางเดินหายใจนะครับเพื่อเปิดทางเดินหายใจเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่งนะครับขออนุญาตทำ
เทเคียนะครับเทเคียชิปไหมครับเทเคียไม่ชิปนะครับมีเน็กเวียนก่อไหมครับไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขึ้นคูลิเก้เสร็จแล้วบอกผมด้วยนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตประเมินบีทติ้งต่อนะครับดูบาดแผลที่หน้าอกมีคอนดูชั่นอะไรไหมครับขออีดีก่อนครับขออีดีก่อนโอเคครับเดี๋ยวดูนะครับคำครับขออนุญาตคำนะครับคำดูไม่มีสับคิวตรงนี้ไฟซิม่านะครับขออนุญาตคอนะครับปกตินะครับขออนุญาตฟังนะครับขาหยุดยังไอ้เคียไอ้ธรรมรักก่อนบีมรักก่อนกดไปก่อนกดไปก่อนเอาแท็กไหมครับขออนุญาตแท็กหน่อยครับตอนนี้ที่ขาหยุดบีบหรือยังครับตอนนี้ที่ขาสามารถคอนโทรลบีดดิ้งได้นะครับตอนนี้เลือดหยุดไหลนะครับเดี๋ยวเหลือที่แขนนะครับสักครู่ครับขออนุญาตดูแซดครับตอนนี้ออกซิเจนแซดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ83นะครับตอนนี้คนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวนะครับมีออลไอเวย์ไหมครับช่วยใส่ออลไอเวย์ให้หน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวช่วยหายใจเนี่ยเป็นใช้แอมบูแบ็กนะครับตอนนี้คนไข้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะมีภาวะ ICP หรือเปล่านะครับเนื่องจากสกอร์เนี่ย3แต้มนะครับเดี๋ยวให้ใส่ออลอยเวนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ช่วยหายใจนะครับเป็นแอมบูแบ็กนะครับเปิด15ลิปเปอร์มีนนะครับเดี๋ยวเราช่วยเป็นแบบไฮเปอร์เวนติเลตนะครับก็คือ20ครั้งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประเมิน C นะครับขออนุญาตคัมเพลนะครับไปได้ไม่ขึ้นไหมคัมได้เบาๆครับคัมได้เบาๆนะครับคุณเก้เคลียร์ครับตอนนี้หยุดขออนุญาตแคปนี่รีฟิลครับปกตินะครับตอนนี้เพาเนี่ยเบาเร็วนะครับดูเพาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ครั้งนะครับเดี๋ยวเราประเมิน X คอนโทรลอิมเพลนต์เนี่ยเรียบร้อยนะครับ A B C เนี่ยตอนนี้ AV เราช่วยโดยการใช้ออลล์ AV แล้วก็ช่วยหายใจนะครับประมาณ20ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วตอนนี้คือเราคิดว่าน่าจะมีภาวะช็อกนะครับประมาณคัส2นะครับเดี๋ยวให้เตรียมเป็น 0.9 ไว้นะครับขวดพันนะครับ1ขวดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมามูฟคนไข้นะครับขออนุญาตใส่คอล่านะครับแล้วก็เตรียมเอาคนไข้ขึ้นเดี๋ยวเปิดตอนหลังก็ได้ครับเดี๋ยวเอาแพ็คคนไข้ก่อนครับเอาขอคอล่าครับแล้วก็ใส่ลงไปบนบอร์ดครับเปิดทางเดินหายใจเป็นแบบจอทัศน์ครับเดี๋ยวขอข้อล่าด้วยนะครับตอนนี้เปิดเป็นแบบจอทัศน์นะครับตอนนี้เสียงหายนะครับเดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะมี inhalation burn นะครับเดี๋ยวจำเป็นต้องใส่ทิ้วอะครับก็ขอให้เตรียมทิ้วเป็นผู้ชายครับเตรียมทิ้วเบอร์8ครับพี่เตรียมทิ้วเบอร์8หน่อยครับขอเบรกแฮนเดิลนะครับอย่าเพิ่งใส่เพราะว่าตอนนี้มันต้องแก้เอครับพี่ใส่เลยครับใส่คอล่าไหมครับเดี๋ยวขอเมนูอีไลน์ครับโอเคเดี๋ยวไปนวดไลน์หน่อยนะครับฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นมาจับฝั่งนี้จับฝั่งนี้มาจับไม่ใช่จับเหมือนพร้อมไหมขอเบรกแฮนเดิลครับเบรกแฮนเดิลขอทิ้วด้วยครับทิ้วทิ้วเบอร์อะไรดีคะผ่านแล้วทิ้วผ่านขอนครับ22ครับขอให้บูด้วยครับถ้าแต่ทิ้ว22นะครับขออนุญาตฟังครับ
เดี๋ยวฟังทิวครับตอนนี้แซดเริ่มขึ้นนะครับเสร็จทิว22นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่คอล่าแล้วเดี๋ยวเตรียมมูฟนะครับขออนุญาตครับลีดเดอร์ใส่คอล่าจากฝั่งนู้นครับได้ครับเช็คอีกทีนึงครับแล้วก็เดี๋ยวแต่จิ๋วครับเอ็นไททอลครับติดแล้วติดแล้วติดเอ็นไททอลเซลทัวร์หน่อยครับติดไหมผมติดเทปไหมเดี๋ยวเราเหลือประเมินดีกับ E นะครับเดี๋ยวเราแพ็คคนไข้ขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวประเมินดีกับ E นะครับเดี๋ยวให้เตรียมข้อมูลไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องส่งข้อมูลนะครับอยู่ขออนุญาตสอบถามศูนย์สั่งการหน่อยครับว่ามีโรงพยาบาลใกล้เคียงที่รับคนไข้ทอม่าวิกฤตนะครับอยู่จากห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณกี่กิโลครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ศูนย์สั่งการประสานให้เบื้องต้นนะครับตอนนี้คนไข้เนี่ยสกอร์3แต้มนะครับตอนนี้ใส่เอโดริแคปทิวแล้วนะครับเดี๋ยววอแปะเพิ่มเติมไปแจ้งให้ทราบอีกทีครับทำเฮกิบชิงพี่ซีจะไปพี่ทำเฮกิบชิงเลยครับพี่ผู้หญิงช่วยเซฟซีจะไปหน่อยครับพี่กำลังบีบเบียร์บูให้หน่อยครับเลทเท่าไหร่ครับตอนนี้คนไข้สกอร์3จะมีภาวะ ICP ครับให้บีบแบบเป็นแบบ3วิบีบทีครับเป็น20ครั้งครับ1 2 4บีบใส่คอล่าเลยครับ2บีบ1 2บีบ1 2บีบ1 2บีบขออนุญาตประเมิน LV ตอนนี้ขออนุญาตประเมินอีกครั้งนะครับเราใส่คอล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตประเมิน B ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีภาวะสับคิวหรือเปล่าเทเคียมิดไลน์ไหมครับ1 2บีบเดี๋ยวเวลา1นาทีนะครับมีสับคิวไหมครับเตรียมบอร์ดเตรียมบอร์ดสองเตรียมไว้นะเท่ากันนะครับเดี๋ยวเตรียมมูฟนะครับสองบีบสามบีครับสามบีบีทีครับขออนุญาตนะครับทำเอ็กซ์เชงนะครับหนึ่งสองบีโอเคไหมครับโอเคเตรียมล็อกโลนะครับหนึ่งสองสามพลิกหนึ่งสองบีหนึ่งหลังมีอะไรไหมครับตัวหลังนะครับมีบาดแผลไหมครับโอเคครับขออนุญาต1 2 3วางครับเตรียมสไลด์ครับเทคกิฟเช็งนะครับเลื่อนมือเข้ามา2เตรียมสไลด์ขึ้นนะครับ1 2 3สไลด์ครับอีกทีครับ1 2 3สไลด์ครับโอเคครับ1 2เดี๋ยวเทคกิฟเช็งรอบที่3ครับโอเคครับ2บีบไปผมบีบให้ครับพี่ติด1 2 3บีบ1 2 3พี่ครับเดี๋ยวช่วยเตรียม 0.9 สไลด์นะครับขวดพันนะครับให้ผมด้วยนะครับบีบเทสเดี๋ยวสักครู่ติดแบลวันเย็นใจเย็นเอาพี่ดิแบลฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใกล้ๆอย่าเพิ่งตัวคู่ป่ะหนึ่งสองสามบีบพี่ขออนุญาตหมดเวลานะครับต่อครับต่อเลยครับขอบีบได้ไหมคะขออนุญาตเดี๋ยวทำเฮกิบเชนครับดิวเอาเข่าล็อกให้หน่อยแล้วขอ 0.9 หน่อยครับพี่บีบผมก่อนนะครับสักครู่ครับติดให้ครับขอ 0.9 นะครับเดี๋ยวเลือดออกเต็มมาที่ขาเนี่ยครับตอนนี้ขามีฮิโมเลตนะไอมีบีดดิ้งนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นทูนิเก้นะครับขึ้นทูนิเก้ข้างไหนครับที่ขาครับเข่ากดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเป็น 0.9 นะครับกดที่ฟิล์มไม่ล่อให้อยู่ครับเป็น18เบอร์18นะครับขอตัวสแตปด้วยครับเป็นเอเล็กเพรสเชอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นทูนิเก้นะครับไม่เป็นไรรับไปเลยพี่ถือรับไปเลยไม่ต้องพี่เข้าละเข้ามาอีกสมมุติตอนนี้เราเตรียมมูฟคนไข้ขึ้นรถนะครับเหลือประเมิน D กับ E นะครับประเมินก็กูคุมาสกอร์นะครับคุณครับคุณครับคนไข้ตอนนี้สกอร์3แต้มนะครับ E 1 VT M 1นะครับแมนนวลคิดเชียงเลยทำเฮกิบเชียงนะครับเต็มตัว
กลางพร้อมครับที่เดี๋ยวเส้นบนครับเส้นบนประเมินดีครับขออนุญาตประเมินพี่พิวครับกี่มิลครับพี่พิวข้างขวาเท่าไหร่ครับต้องสองจริงต้องมุดรอนานนะครับพี่พิว2มิลนะครับต้องสองข้างนะครับเป็นสโลลี่นะครับประเมินเอ็กโพเชอร์เนี่ยมีแผลก็คือมีที่ขาข้างซ้ายแขนข้างซ้ายนะครับตัวเนี้ยเราสามารถคอนโทรลบีบได้นะครับพร้อมครับยังมาบีบหนึ่งสามยกค่อยหันเท้านำไปเดี๋ยวเท้านำไปเลยเดี๋ยวระหว่างน้ำส่งเนี่ยให้ประเมิน EKG นะครับแล้วก็ประเมิน BP นะครับตอนนี้ BP เท่าไหร่ครับยังไม่ได้พันเลยครับโอเคครับขอโทษนะครับมาจากหน่วยใหญ่นะครับตรวจเวรมาที่ไหนผมประเมินตอนนี้ตอนแรกผมแจ้งศูนย์สั่งการนะครับให้ประสานโรงพยาบาลพระมงกุฎเพราะบอกว่าอยู่ใกล้ที่สุดที่เกิดเหตุครับเมื่อกี้เคส MI เนี่ยสุดท้ายก็รับไปแล้วอ่ะครับก็เลยตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะรับได้แล้วอ่ะตอนนี้ต่างด้าวไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ตอนนี้คนไข้วิกฤตครับคนไข้วิกฤตครับมันใส่ทิ้วนะครับส่งได้ทุกที่ครับตอนนี้เต็มเอาโอเคครับทีมงานเป็นยังไงบ้างครับก็เต็มที่แล้วอาจารย์แต่เรายังทำทุกอย่างครับยังไม่สมบูรณ์นะครับครับผมสรุปว่าความกดดันตอนสอบเข้าบรรจุกับความกดดันเมื่อสักครู่นี้ไหนกดดันมากกันครับก็พอๆกันครับแต่ทีมถือว่าโอเคครับเราทีมเราเก่งครับทุกคนก็คือเราสามารถสั่งการครับให้ทีมทำทุกๆอย่างได้ครับทีมสามารถช่วยเราได้ตอนสอบทำคนเดียวครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าผมรู้สึกว่าหัวหน้าทีมเนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าหัวหน้าทีมจะผูกขาดการพูดมีคุณการันอาจจะแซมมันนิดนึงแต่3ท่านเนี่ยไม่พูดเลยใช่ไหมฮะไม่ค่อยมีเสียงเลยอาจจะเป็นเพราะยังหายใจไม่ค่อยชัดนะครับเอาละสมมุติว่าเรามาดูถึงจุดนี้ละเมื่อกี้คิดว่าอะไรเป็นข้อผิดพลาดบ้างในครั้งแรกโอเคผิดพลาดเลยไม่สุดก็คือ LV ก็คือเราลืมคิดว่าระเบิดแล้วมีไฟไหม้ครับแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมี inhalation burn เราลืมประเมิน AV ก็คือประเมินแค่ประเมินแบบเร็วเกินนะครับคือไม่ได้แบบละเอียดครับเราไม่ได้ดูว่าในช่องปากมีเขม่าหรือมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ขนตาขนจมูกไหมหรือเปล่าเพราะว่ารีบเกินไปครับอาจารย์การมีคอมเมนต์เรื่อง AV อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้มี inhalation burn ครับใน inhalation injury นะครับถ้าตัดสินใจจะใส่ทิวนะเมื่อกี้บอกว่าใส่ทิวเบอร์อะไรนะเบอร์8ครับเบอร์8นะเราสมมติว่าใส่ยูเบอร์ที่เล็กลงนะไม่คือเตรียมเบอร์ 7.5 ไม่ก็เบอร์ 7 ไว้เลยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเตรียมถ้าจะ definite airway อาจจะต้องเตรียมแบบพวก surgical airway ไว้ด้วยนะครับเพื่ออาจจะใส่ไม่ได้ถ้าระหว่างเตรียมเนี่ยเราก็ประเมินอย่างอื่นก่อน BC ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่คิวที่หลังก็ได้ครับถ้าคนไข้มีเชสมูฟพอมูฟได้แสดงว่าเขาต้องพอใช้ได้ครับพร้อมครับเท่านี้พอดีอันนี้สำคัญมากคือกลัวทีมจะเข้าใจผิดว่าการ open airway การทำจอทับเนี่ยครับมันคือการแก้ upper airway เฉพาะในที่ตกนะถูกไหมครับแต่เคสที่ inhalation เอาดีครับแต่กูเคสที่เป็น inhalation injury เนี่ย obstruction เนี่ยมันบวมใต้กว่านั้นนะครับคือขอบมันบวมเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดคือที่ทำไม่ถูกนะคือเราทำจอทับแล้วไฟดอกมันยังไม่ดีขึ้นเลยถูกไหมครับเราตัดสินใจที่ว่าเป็นขอบบวมจาก inhalation injury ก็ใส่ทิวครับแต่ทิ้วเบอร์ใหญ่ไหมเนาะครับใช่ไหมถ้าเกิดเรามาไล่ดูตามลำดับขั้นตอนของ PHLS อันใหม่แล้วเนี่ยต้องเริ่มจาก X ก่อนคนที่พันทูนิเก้ทำไมถึงใช้ผ้ายืดพันทูนิเก้เป็นอย่างแรกครับคือตอนแรกไม่ได้เช็คของมาครับคือไม่แน่ใจว่ามีทูนิเก้กี่ชิ้นเพราะนั้นมันคือผมเห็นบีดที่แขนแต่ทีนี้เนี่ยที่ขาตอนแรกยังไม่เห็นบีดแต่มันเป็นรอยไหมนี่มันคือไอ้พวกเนื้อไหม้มันอาจจะก็คือกันไหม้แล้วก็ซีลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคือตอนนั้นคือหาคิดว่าไม่มีทริกเกอร์เหลือแล้วก็เลยใช้ตัว EB รัดให้มันแน่นไปไว้ก่อนครับผมโอเคครับผมเมื่อกี้เห็นเอา EB พันกับทริกเกอร์พันทับ EB ครั้งนึงเพิ่งเจอตอนหลังโอเคครับผม
อันนี้เป็นความมาไม่ถึงของอาจารย์ชัยพรจะเห็นได้ว่าอาจารย์ชัยพรตั้งใจเอาผ้าสีขาวเนี่ยมาคลุมขาข้างซ้ายไว้ทำให้มองไม่เห็นอินเจอรี่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในตัว X เนี่ยกรณีแบบนี้ระเบิดตัวกลไกการบาดเจ็บนะครับอาจจะไม่เกิดทรอมบิกแอมพูเทชันได้ทั่วไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาพันก็พยายามพันให้ไฮแอนด์ไทท์ชิดจักระแล้ชิดการบีบเพชได้มากที่สุดนะครับเมื่อกี้พันไม่อยู่หรอครับเลยต้องใส่ตัวเกนที่2ที่แขนที่แขนเนี่ยจะใส่ทูนิเก้เลยแต่ว่าทูนิเก้ตอนแรกมันเส้นมันพันกันอยู่เลยยังไม่ใช้ไม่สำเร็จก็เลยใช้วิธีการอ๋อโอเคครับผมพ่อบางทีตอนแรกเราดูในดวงที่แขนเป็นทูนิเก้ของมันใช่ไหมครับอาจารย์อันเดียวนะโอเคครับผมตัว B เมื่อกี้ไม่มีอะไรเนาะครับเพื่อนจริงเนี่ยมันมีครูบอกแล้วว่าเรายังแก้ไขตัว A ไม่เสร็จตั้งแต่ตอนแรกก็คือว่าเอาเส้นสั้นของไข้เนี่ยทำไปหมดทุกอย่างละซาโรฟิงเกิลแอร์เวย์ไปแล้วให้เอาเส้นบีบแอมบูแบ็คไปแล้วคนไข้ก็ยังไม่ดีใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องอย่างที่อาจารย์ดานก็ตามอาจารย์ชัยพรก็ตามได้คอมเมนต์แล้วว่าเริ่มกลับมาดูที่ตัว A ก่อนเสมอนะครับแล้วแก้ไขไปนะครับโอเคโดยรวมๆทีนี้ก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่าอันนี้สมกับเป็นเขาเรียกว่าการก่อการร้ายเป็นเคโอสนะครับแต่เกี่ยวทุกคนวิ่งกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับแต่ทีนี้เราสามารถช่วยคนไข้รอดได้เขาเป็นปรบมือให้กับทีมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับเชิญทีมที่4ด้านหน้าเลยนะครับไม่โอเคครับหัวหน้าทีมด้วยครับผมเดี๋ยวติดหัวหน้าทีมคือท่านไหนครับแนะนำตัวซะนิดนึงครับเผื่อมีใครไม่รู้จักสวัสดีค่ะสุนิสาตาจะนะคะนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะครับทีมงานมาจากที่เดียวกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคนละทีมค่ะประกอบทีมใหม่ค่ะมีพี่ EMT 3คนค่ะแล้วก็เป็นพาราเมดิก2คนค่ะโอเคครับได้ทำการassignment เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะทุกคนทราบหน้าที่ตัวเองเนาะค่ะเคสสุดท้ายอยากจะได้เคสแบบไหนครับแน่นอนว่าเคสสุดท้ายมันต้องยากกว่า3เคสแรกเป็นเด็กดีมั้ยหรือเป็นผู้หญิงท้องหรือว่าเป็นน่าจะมาผสมนะครับครับผมว่าทีมผสมเคก้าจะต้องผสมนะครับแน่นอนครับผมว่าเคสนี้ต้องสนุกสนานแน่นอนนะครับครับผมอาจารย์หนึ่งครับทีมนี้พร้อมแล้วครับอาจารย์ชีมใหม่ครับอาจารย์ยังไม่พร้อมเลยครับสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมครับสัมภาษณ์ครับอาจารย์หนึ่งสัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับอาจารย์อาจารย์นัทจับได้บอลแล้วครับครับผมก็สุดท้ายก็ต้องยากที่สุดใช่ไหมครับจะยกไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอให้ผู้ชายช่วยสักคนหนึ่งไหมครับค่ะอาจารย์เลือกนะครับสมพงษ์ก็พงษ์ค่ะขอให้อีกคนหนึ่งครับเคสสุดท้ายเขายากมากผู้ชายยกอย่างเดียวนะห้ามทำอะไรอื่นนะครับห้ามพูดทำอะไรอื่นนะช่วยยกอย่างเดียวนะคอมเมนต์ได้ไหมครับอีกคนสุภาพบุรุษท่านนี้สามารถช่วยคอมเมนต์ได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณนั่งยืนนิ่งๆเลยครับเราไปลงมาอีกคนไหมครับอีกคนไหมอีกคนผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายได้ยกสองข้างแบบน้องผู้ชายครับใครอ่ะพี่มาช่วยหนูก็ได้พี่แม็กค่ะพี่แม็กเดี๋ยวพร้อมไหมครับแค่สุดท้ายนะครับคนไข้เนี่ยครับอายุ40ปีเหมือนกันครับเคสแรกเนี่ยเราเช็คเทนได้นอนบนเตียงนะครับในเคสเนี่ยเขาบอกว่าโทรมาหาภรรยาโทรมาแจ้งว่าเจ็บหน้าอกแล้วก็อยู่ดีก็ฟุบลงไปเลยครับแล้วก็นอนอยู่บริเวณบ้านนะครับสถานการณ์ที่บ้านจะปลอดภัยนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวเปิดประตูฟุบจับกระดานนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโอเคเราทำอะไรไหมได้ลองแบ่งงานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะลองแบ่งอีกครั้งนึงครับแบ่งอีกครั้งนึงนะคะก็คือเดี๋ยวให้แพรนะคะอยู่ C นะคะ circulation ค่ะแล้วก็พี่นิวนะคะอยู่เสิร์ฟของนะคะแล้วก็ของพี่อยู่ airway ใครอยู่ airway นะคะพี่อยู่ airway นะคะแล้วก็เป็นวิทยุค่ะแล้วก็ช่วยตัว B ค่ะแล้วก็น้องผู้ชาย2คนสามารถช่วยมูฟได้นะครับช่วยยกเคลื่อนย้ายใช้มูฟได้ตามที่หัวหน้าทีมสั่งห้ามคิดเองนะครับทำตามสั่งเลยนะโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับค่ะอันนี้ต้องเลยขอบคุณค่ะไปพร้อมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าเขาดูแล้ว
ถานการณ์ปลอดภัยนะคะโอเคค่ะนาทีไม่เป็นไรใส่ถุงมือให้พร้อมนะคะตอนนี้ซีนอ๋อโอเคค่ะอันนี้อุปกรณ์นะคะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะตอนนี้คือได้ประสบอุบัติเหตุอะไรมามั้ยคะวูบนี่ค่อยๆวูบเหรอคะหรือว่ายังไงล้มไปเลยครับล้มไปเลยอ๋อโอเคค่ะแอร์เวย์เดี๋ยวขอเตรียม1คนนะคะพี่คะเดี๋ยวเตรียมถ้าสมมติเข้าไปนะคะคนไข้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวของเดี๋ยวให้ตั้มเดี๋ยวช่วยยกของโอเคค่ะอุ๊ยค่ะมาเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวค่ะถึงมีใครอยู่ไหมคะเป็นทีมกู้ชีพจากโรงพยาบาลมหาราชอ๋อค่ะมีสถานการณ์ปลอดภัยนะคะไม่มีสุนัขอะไรนะคะโอเคค่ะพี่คะเดี๋ยวขอไปเซฟซีสปายหนึ่งคนนะคะโอเคค่ะเซฟซีสปายนะคะใช่ค่ะเซฟซีสปายตอนนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะพี่น้ำสองนะคะนี่พลิกยากคนนี้จะต้องเอาต้องพลิกไปฝั่งนู้นใช่ตัวพลิกยากเลยขออันนี้ไปของเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะเดี๋ยวขอแต่ละคนนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนคนไข้ลงมาในแนวเฉียงตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยพลิกตัวคนไข้นะคะมาแพทย์เดี๋ยวขอช่วยนะเดี๋ยวขอเลื่อนเดี๋ยวนะต้องฝั่งเดี๋ยวนะขออยู่ตรงนี้แพทย์อยู่ตรงเข่าโอเคจะขาให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอยังไม่ได้ขอยังไม่ถึงนี้เพวิสคอมเลยค่ะโอเคมาพร้อมนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนคนไข้ลงไปตรงด้านล่างนะคะเดี๋ยวหัวนับนะคะ1 2 3โอ้โอ้ขอโทษนะคะโอ้โอ้สติทำไมมีโอ้ยสรุปรู้ตัวไหมคะคนไข้คนไข้โอ้ยเกือบแสดงว่าคนไข้เจ็บเจ็บตรงไหนคะคนไข้เกือบตรงหัวเจ็บตรงหัวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยับนะคะเดี๋ยวจะช่วยเอาออกมาอีกนิดนึงนะคะขอเสียงลงด้านล่างนะคะหัวถ้าพร้อมแล้วบอกนะคะพร้อมค่ะ1 2 3โอ้โอเคค่ะเดี๋ยวขอเก็บใช่เจ็บนะเกือบตรงคอนะคะเดี๋ยวขอพี่ไปฝั่งนู้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะมีตรงนี้นะโอเคค่ะจะต้องออกเองเนาะไม่ได้ติดเดี๋ยวขอพี่กันมาก่อนแล้วก็ขยับเนาะด้านหลังไม่มีแผลอะไรนะคะไม่เจ็บนะคะเตรียมพิคนไข้นะคะ1 2 3โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยพร้อมค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแผ่ออกไปด้านนู้นเตรียมพิคนไข้ค่ะ1 2 3โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษค่ะติดโทษนะคะโอเคโทษค่ะพี่นะคะขอประเมินนะคะแอร์เวย์นะคะคนไข้ชื่ออะไรคะสมชายฮะสมชายค่ะสมชายคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกนะคะเดี๋ยวนะคะตอนนี้หายใจเป็นยังไงบ้างคะหายใจเร็วไหมคะเห็นเลยครับโอเคตามที่เห็นเลยนะคะตัว C ค่ะคำชีพจรค่ะทำไม่ได้ครับตรงนี้ไม่ได้นะคะโอเคค่ะคนไข้ยังไม่สเตเบิลนะคะ A B C เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอขยับคนไข้เขียงออกมาได้ไหมคะอีเมอร์มูสค่ะเดี๋ยวขอมอนิเตอร์ก่อนก็ได้ค่ะมอนิเตอร์แล้วก็วัด BP ค่ะวัดได้เลยครับอุปกรณ์เดี๋ยวขอติดเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอฟังรังค่ะฟังจริงๆเลยครับค่ะฟังรังค่ะรังที่ได้เลยครับค่ะฟังรังเคลียร์นะคะดูเน็กเวนอันก่อค่ะไม่มีครับไม่มีเน็กเวนอันก่อนะคะ BP กำลังวัดนะคะแผลรีฟิลค่ะโอ้ยเจ็บมากกว่า2วินาทีนะคะโอ้ยเจ็บให้ทุกคนอย่าขยับนะคะตอนนี้เพาส์81 BP กำลังวัดนะคะ ABC BP ดรอปนะคะเพาส์80แพทย์เดี๋ยวขอซักประวัติญาติ1คนนะคะค่ะเขาซักตามประวัติแซมเปิลเลยนะคะตอนนี้ BP ดรอปขอ1คนเตรียมของเปิด IV นะคะค่ะตอนนี้ออกซิเจนแซดดรอปนะคะขอ1คนแมดวิดแบ็กนะคะ10ลิตรเปอร์มิลค่ะแมดวิดแบ็กนะคะแมดวิดแบ็ก10ลิตรค่ะตอนนี้คนไข้ยังรู้สึกตัวอยู่นะคะกินยาอะไรเป็นประจำไหมคะกินยาความดันไขมันเบาหวานโอเคค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ
ขอแมทวิทแบงก์ก่อนก็ได้นะคะไอวีเอาเป็นอะไรคะออนบาฟาลินโอเคไอวีเดี๋ยวขอเป็น 0.9 นอร์มอลสไลด์ค่ะอ๋อพาวิทอ๋อมีภาวะเลือดออกอะไรอย่างงี้มีไหมคะไม่มีนะคะคนไข้มียาที่กินประจำอ๋อเป็นโรคหัวใจค่ะเลือดตอนนี้คนไข้ยังพอรู้สึกตัวนะคะปวดปวดอ๋อสามารถเคี้ยว ASA ได้ไหมคะขอ300แคนไฟค่ะเหลือเวลา5นาทีนะคะโอเคค่ะ ASA นะคะมาเดี๋ยวให้คนไข้กินยานะคะที่เราใส่จริงมีการเจ็บร้าวกระดูกสันหลังไหมคะค่ะอันนี้ให้คนไข้กินนะคะเรียบร้อยนะคะกินได้แต่เคี้ยวไม่ได้นะคะเคี้ยวได้ไหมคะเคี้ยวไม่ได้คนไข้เราปวดนิ่งๆนะคะปวดคอค่ะเคี้ยวไม่ได้ปวดคอเคี้ยวไม่ได้โอเคครับจากมินิคอลเลเลเตอร์ครับว่า2อ่า EKG เป็นอะไรครับตอนนี้ EKG มอนิเตอร์เป็น MI ค่ะสงสัย MI ใส่จริงด้วยใส่จริงค่ะนี่เปิด ID นะคะใส่จริงด้วยใส่จริงค่ะเดี๋ยวจะขอทํา12ลีดนะคะเดี๋ยวคอนซัลต์ไปที่แพทย์มินิคอลเลเตอร์นะคะมันยังไม่กลางเลย EKG 12ลีดค่ะแล้วค่อยใส่ให้ถุงท้องก่อนค่ะแล้วค่อยใส่ครับกลางครับค่ะเดี๋ยวมาทํา EKG 12ลีดนะคะ2สองสามเอสองสาม A E V F นะคะคิดถึงคิดถึง N inferior wall MI ค่ะค่ะเห็น HT patient 2 3แล้วก็ A V F ค่ะโอเคจะรีบนำส่งค่ะเดี๋ยวนำส่งเข้ามงกุฎนะคะค่ะเดี๋ยวขอใส่5คอล่าระหว่างนำส่งนะคะขอว่าถ้าคอล่าค่ะเดี๋ยวขอใส่5คอล่านะเดี๋ยวระหว่างนี้หลังจากโหลด IV เดี๋ยวขอวัด VP ซ้ำนะคะประเมินเท้าค่ะจัดแมสให้ตรงค่ะอันนี้จัดแมสให้ตรงนะคะคนไข้คะยังรู้สึกตัวเนาะเดี๋ยวจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะระหว่างนี้ก็รายงานวิทยุตำหลักมิดค่ะแพทย์เดี๋ยวขอช่วยรายงานตำหลักมิดให้หน่อยค่ะเดี๋ยววัดแล้วก็ใส่เลยนะคะพี่แล้วก็มอนิเตอร์ EKG มันนะคะอัน 0.9 นอร์มอลสไลด์กำลังโหลดมอนิเตอร์ตอนนี้เดี๋ยวขอวัด BP ใหม่นะคะตอนนี้ BP ดรอปนะคะแล้วก็ Heart Rate 50เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ใหม่อีกครั้งนึงค่ะตอนนี้คนไข้ Unstable นะคะคุณคะคุณคะค่ะคนไข้ยังพอรู้สึกตัวนะคะแต่ว่ามีซึมแล้วก็เดี๋ยวขอวัด BP ซ้ำตอนนี้ BP ดรอปนะคะมีเนกเวนแอนก่อมั้ยคะไม่มีครับไม่มีเนกเวนแอนก่อวัด BP BP ดรอปนะคะเพาตอนนี้49นะคะออกซิเจนแซดตอนนี้ใส่แมทวิทแบ็กยัง89อยู่นะคะฟังเสียงลังค่ะมีเคปอะไรไหมคะไม่มีครับไม่มีเสียงเคปนะคะโอเคค่ะตอนนี้คิดถึง unstable bradycardia นะคะเดี๋ยวขอให้เป็นอะโทปีนนะคะ 0.5 หรือว่าถ้าเรามี 0.6 ก็ 0.6 เลยค่ะ IV ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ฉีดอะโทปีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประเมินคนไข้ซ้ำค่ะคุณคะคุณคะค่ะแล้วก็วัด BP ซ้ำด้วยนะคะคนไข้คะใครยังรู้สึกตัวนะคะแล้วก็ฟังรางอีกทีนึงนะคะวัด BP ซ้ำยังดรอปอยู่นะคะตอนนี้มีเพชรไหมคะมีครับมีค่ะเดี๋ยวขอติดเป็นเพชรนะคะเพชรอยู่ไหนคะเพชรอยู่ไหนคะแพดเดิลค่ะขอแพดเดิลค่ะขอคอนซัลต์นะคะคอนซัลต์ให้ดำเนินการค่ะขณะนี้นะคะขอติดตรงไหนEKG เป็น unstable bradycardia ค่ะค่ะตอนนี้ได้ครับนะครับมีเวลา2นาทีนะครับได้ค่ะได้ค่ะไม่มีสมาร์ทก็จบโอเคติดเพจนะคะค่ะเปิดโหมดนะคะเดี๋ยวนะคะขอเพจเซอร์นะคะแล้วก็ปรับเรทไปที่70นะคะแล้วก็ตั้งเอาพุทตอนนี้คนไข้ยังพอรู้สึกตัวนะคะเดี๋ยวอาจจะให้ไวเลียมคนไข้ด้วยนะคะขอไวเลียมคนไข้ค่ะ10มิลลิกรัมค่ะค่ะแล้วก็ตั้งเอาพุทนะคะคนไข้ค่ะคนไข้พอรู้สึกตัวนะคะเดี๋ยวขอปรับที่0พลังงานที่0ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนไปนะคะแล้วก็กดสตาร์ทค่ะ
เล็ดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอสตาร์ทนะคะเดี๋ยวไปไลฟ์นึงนะเล็ดเตรียมบอร์ดค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะกดสตาร์ทตรงไหนคะเดี๋ยวมันทำงานเองนะคะตอนนี้ยังแคปเจอร์อยู่ไหมคะดูเองนะครับตอนนี้มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเตรียมบอร์ดก่อนนะคะสั่งเตรียมบอร์ดค่ะเพราะมันไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่าสเตเบิลนะโอเคค่ะกำลังขึ้นนะคะตอนนี้ยังแคปเจอร์อยู่นะคะคนไข้ยังไม่แคปเจอร์นะคะเดี๋ยวขอเพิ่มแอมบิจูดเตรียมของบอกเพราะว่าสเตเบิลไลท์นานมากค่ะโอเคค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอตอนนี้ยังความชีพจรได้นะคะเต้นตามที่เราตั้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมมูฟค่ะเดี๋ยวพักครู่นะพี่คะเดี๋ยวเราคลิปไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะโทษนะคะเดี๋ยวขอทำให้กิมเชงค่ะเอาไปชิมได้ให้กิมเชงค่ะให้กิมเชงพร้อมค่ะให้กิมเชงพี่เปลี่ยนมือมาจับที่ตรงฝั่งพี่โอเคแล้วนี่กลับที่ห้องค่ะโอเคพร้อมนะคะมาขอบังนี้ขอบังนี้คนนึงแป๊บนึงนะคะยังไม่พร้อมใส่ไหนทุกคนค่ายค่ะ1 2 3อุ้ยไม่เดี๋ยวพี่จริงๆต้องแทกิบซ้ำใช่ไหมต้องแทกิบซ้ำได้ได้เอาค่ายลงค่ะ1 2 3ไม่เป็นไรใส่เลยโอเคค่ะเดี๋ยวขยับมาต้องแฮกกิฟต์ค่ะทั้งวันเลยที่มาแฮกกิฟต์ก่อนแฮกกิฟต์ก่อนขอเลือกทางนี้จ้าเอาเลยเลยโอเคนะคะพร้อมได้ค่ะโอเคเตรียมเครื่องคนไข้ด้านบนนะคะ1 2 3เดี๋ยวติดสายให้เรียบร้อยเดี๋ยวขยับบอร์ดออกมาค่ะเดี๋ยวมันไม่สะดวกกับเราเนาะเดี๋ยวขอขยับบอร์ดออกมาค่ะดึงบอร์ดมาเลยโอเคสายค่ะค่ะเบล3สายค่ะคอนเทนเนอร์มาพูดอยู่ค่ะระหว่างนี้ก็มอนิเตอร์ BP นะคะแล้วก็วิทยุบอกศูนย์สั่งการนะคะอาการเพิ่มเติมของผู้ป่วยนะคะตอนนี้ติดเทสนะคะค่ะตรวจเอ็นหัวมีไหมพี่ไอตรงสเต็ปอันนี้เดี๋ยวขอติดสายให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคสมพงษ์ครับเอาพี่แม็กซ์แม็กซ์โอเคลงมาดิเพื่อนโอเคหัวนะครับ1 2 3ยกครับโอเคค่ะประสาทไปผ้ามงกุฎอะไรนะครับไปผ้ามงกุฎเหมือนเดิมค่ะไปพาร์ทขึ้น CPU เลยครับไม่ต้องไป ER นะเมื่อกี้ติดต่อมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะติดต่อมาแล้วค่ะไปพาร์ทขึ้น CPU เลยค่ะก่อนอื่นตบมือให้ทีมด้วยนะครับเก่งมากเลยก็เป็นเคสที่ยังดูเอาพอมาไม่ได้นะครับก็เข้าไปต้องเซฟตี้สปายถูกต้องนะครับแต่ว่าอันนี้มันติดขนาดมากเกินไปใช่ไหมครับก็จะพลิกทีเดียวพลิกลำบากเราต้องทำการเซฟทำเป็นต้องมีลายถูกครับแต่ว่าเราเลื่อนมาในเราเลื่อนหลายทีการเลื่อนหลายทีจะทำให้ตีสปายอาจจะมีจุดที่เพิ่มขึ้นถ้าคิดจะเลื่อนเราก็เลื่อนมาให้พอต้องวัดระยะดูคนเราว่าตัวคนตัวทีมเราเนี่ยคนตัวใหญ่ไหมถ้าตัวใหญ่เนี่ยเขาเลื่อนมาไกลๆหน่อยเพราะว่าเวลาที่
อันนี้เวลาพลิกไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าคนไข้จะพลิกไปแล้วติดขนาดพอดีครับจะทำให้เคลื่อนลำบากและทำให้ติดสปายจะดีที่เพิ่มขึ้นนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมอยากทราบความรู้สึกของคนถือหัวเนี่ยว่าอยู่ตรงในมุมแล้วมีความสุขดีไหมครับคุณน้องซื้อจระเข้เนี่ยขอเมื่อกี้จับหัวแล้วมีความสุขดีนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็ดีมั้งครับมันรู้สึกว่าชีวิตมันลำบากไหมครับจริงๆบอกให้คอมมานเดอร์กระซิบนิดนึงนะบอกขยับอีกนิดได้ไหมครับแล้วคอมมานเดอร์เขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างครับกำลังยุ่งเรื่องอื่นอยู่ค่ะเข้าใจเพราะว่าทีมทำงานทุกคนนี่สัญญาณว่าครับว่าถ้าสมมติเราเผื่อที่ในการลากเราจะลากทะเยงการดึงกระดูกสันหลังดีกว่าการดันไปทางด้านข้างหรือว่าการลากแบบไม่มีทิศทางรุดจับขาแล้วก็ลากเอาหัวตามมาเนี่ยคือภาพของแม่ทำเหมือนในการ์ตูนไทยของเราเมื่อก่อนมีไม้ที่หัวแล้วก็ลากขาแล้วตัวตามมาเนี่ยยังพอเซฟอยู่เพราะเราดึงกระดูกสันหลังไปตามแนวยาวใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่าดึงลงข้างล่างอย่างเดียวให้ดึงเฉียงออกมาข้างนอกในทีเดียวเลยแต่ว่าเป็นมูฟที่ฉลาดอยู่แล้วนะครับนี่อาจจะคำนวณเผื่อผิดที่หน่อยไม่มีปัญหาครับครับผมเรื่องของการที่เมนดิซีนะครับอาจารย์ส่วนเรื่องการที่เมนดิซีนะครับก็คือเราได้รับแพทย์ไปตั้งแต่ตอนแรกเราคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกซึ่งคนไข้เจ็บแน่นหน้าอกเนี่ยอันแรกที่อยากคิดเลยคือ MI นะครับก็คืออันนี้ต้องคิดให้ดีถ้าปิดมอนิเตอร์ปั๊บเนี่ยตราบใดที่ปิดมอนิเตอร์ปั๊บต้องดูเลยว่า EKG เป็นยังไงยกหรือไม่ยกนะครับอันนี้เหมือนจะดีเลย์ไปสักครั้งนึงดูแต่เพลานะครับยังกว่าจะรีเพ็คว่าอีเวนต์ได้นะครับส่วนอนุญาตนิดนึงคืออยากจะบอกพวกเราว่าลีดที่เราติดอยู่ลีด2 1 2 3ใช่ไหมครับเราจะดูได้เฉพาะอินเฟียร์วอลถูกไหมครับเพราะมันจะมี2 3 AVF ใช่ไหมครับแต่เราจะดูแอนเทเรียโพสเทเรียไม่ได้นะครับเพราะเนี่ยกลับไปวันนี้นะครับไม่ทำไม่มีความรู้อะไรกลับไปมีมอนิเตอร์12อีกนะครับได้ไหมกลับไปวันนี้ถ้าเกิดเราไปทำให้มีมอนิเตอร์ที่2 ECG ที่ว่าเป็นบลาร่าเนี่ยเราจะช่วยคนไข้ที่เป็นเอ็นไอที่ไม่ใช่อินเฟียร์วอลได้ดีเลยผมเปรี้ยวตัวอย่างเคสนี้อยากจะโชว์ว่า EKG ที่มันโชว์เนี่ยโชว์เฉพาะที่2เราเห็นที่2ยกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่เห็นที่2ยกแต่ว่าไม่ใช่ ST deviate ใช่ไหมครับไม่ใช่นะอาจจะยกที่ V1 V2 V3 V4 V5 V6 ก็ได้แต่มันไม่โชว์ใช่ไหมครับเพราะในการแดกต้องติด FI ต้องมี12 ECG ที่จุดเกิดเหตุครับก็แบบเคสนี้นะครับมี2 3 ABF แล้วมันไม่เข้าแล้วก็จริงมันมีซ้อนอีกก็คือ5 6แล้วก็การที่ EKG เนี่ยถ้าทุกคนกลับไปทํา12ดีแล้วมีที่ DPS ที่ V1 V2 แบบ EKG เมื่อกี้คนไข้ก็ยังเป็นคนที่เดียวบอ MI ได้ครับคือถ้าเราไม่สามารถทําที่ 4 ได้เรามาทําบนรถได้ก็ยังดีครับก่อนรถจะออกจะได้ไปที่ TCI capable ครับคนไข้จะได้ไม่เสียโอกาสนะครับส่วนคนไข้คนนี้ก็คือเป็น MI นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมี AV box เกิดขึ้นซึ่ง AV box คนไข้คนนี้ก็คือมี chest pain แล้วก็ BP drop เราจะต้องประเมินไซน์ของ unstable bradycardia นะครับซึ่งทีนี้ก็ประเมินนะครับว่าคนไข้มี chest pain BP drop ก็ทายให้ atropine ก่อนซึ่งถูกต้องนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับหลังจากทายให้ atropine ถ้าเรารู้ว่าเป็น high grade AV box ก็คือตั้งแต่ secondary key AV box open type 2หรือว่า third key AV box เนี่ยเราก็คิดต้องคิดไปแล้วว่าคนไข้จำเป็นจะต้องติดทางคิวเทเนียเพซซิ่งทันทีนะครับซึ่งทีนี้ก็ทำได้โอเคครับแต่ว่าการที่เราเซตทางคิวเทเนียเพซซิ่งเนี่ยตอนแรกเราตั้งไว้เรทที่75อาจจะเยอะเกินไปความจริงขาแบตตี้คาเดียพอต่ำกว่า50ใช่ไหมครับปกติคนไข้ฮาร์ดเนี่ยเราประมาณ60พอนะครับประมาณ60เนี่ยสามารถพอได้แล้วเราก็เซตตัวแอมพลิจูดหลังจากนั้นเราจะมาเซตแอมพลิจูดให้เป็นสไปเวฟซึ่งสไปเวฟก็ทำตามที่เราทำนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่มั่นใจว่าได้บวกไปอีก 10% หรือเปล่าแล้วเวลาทานเฟอร์เราต้องเลือกโหมดนะครับว่าจะเป็นฟิกหรือว่าดีมานด์โหมดเราแนะนำว่าถ้าคนไข้ที่ต้องทานเฟอร์เป็นทั้งอินเตอร์ฟาหรือว่าเป็นแบบพีฮอร์สไปส่งคนไข้เป็นรีเฟอร์อะไรพวกนั้นแนะนำให้ใช้เป็นฟิกโหมดทั้งหมดนะครับเราไม่แนะนำให้ใช้ดีมานด์โหมดและหลังจากติดที่สำคัญเลยต้องทำเท้านะครับโดยวิธีการทำเขาต้องทำที่ฟิลล์เมื่อกี้ทำที่ไหนครับทำที่ฟิโมโล่ค่ะทำได้ถูกต้องนะครับการที่ทำที่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราตั้งไว้75เราต้องทำที่ฟิโมโล่เนี่ย75เหมือนกันนะครับถ้าทำได้60เลยแสดงว่าเพจเรายังไม่ดีนะครับ
โดยรวมถือว่าดีครับแล้วก็ RV ฝากนะครับเคสนี้เป็นน่าจะมี RV ฝากร่วมด้วยการที่เราเจอคนไข้ BP ดรอปนะครับโหลดได้หมดเลยถ้าคนไข้ไม่มีไซน์ของฮาร์ทเฟลเลียร์คือเราสามารถโหลดจนคนไข้มีรังเป็นแคปิเทชันนะครับถ้ามีรังแคปิเทชันและเคริโอหรือว่าหยุดไปถ้า BP ยังดรอปอยู่ก็ให้พิจารณาเวอร์โซเวสเซอร์นะครับอินโนโทริโอเฟสอะดรีนาลีนพวกนี้นะครับด้วยรวมถือว่าทีตัว DC ให้ได้ดีแล้วครับค่ะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของจินเดอร์บีที่ผมกับอาจารย์การคุยกันในห้องเพราะว่าเมื่อเราจะที่จะทำอะไรเนี่ยเรามีการมอบหมายให้ใครทำอะไรแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยกันดูเช่นมอนิเตอร์นะครับคือตอนที่ผมมีความรู้สึกว่าหัวหน้าทีมต้องมาดูทุกอย่างหัวหน้าทีมสั่งปิดมอนิเตอร์แล้วเรารู้แล้วว่าค่าเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่มีใครชี้หัวหน้าทีมดูเลยว่ามีทีที่มีการแข่งขันอย่างไรหัวหน้าทีมมาดีเทสได้หลังจากที่ติดแล้วสองสามก็ตกเลยยินสุดท้ายเลยครับเสียงท่านค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะจริงๆส่วนตัวผมนะเมื่อกี้เราก็พูดว่าเราเนี่ยนะเราให้สัตยาบันกันว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ซีนนะครับการันต์ไปไหนครับเราจะไม่ทำอะไรที่ซีนนะไม่ให้วีใช่ไหมเราทุกคนพร้อมเหมือนกันเราจะไม่ให้วีที่ซีนในเคสฟอร์มาใช่ไหมใช่ไหมมันก็ใช่ไหมแม่จริงๆก็ไม่จับเวลาให้พี่เขาบอกอย่างว่าเห็นอันนี้ไหมครับไอ้แบบนี้ครับที่ห้องนี้เหมือนเดิมนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ
พี่ๆอย่าลืมเช็คเอาท์กันด้วยนะคะเราจะเก็บคะแนนเป็นคะแนนสีฟ้าให้กับพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็พอมาถึงแล้วก็อย่าลืมเช็คอินเหมือนเดิมนะคะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะ